สวัสดีครับผมไบร์ทจาก Asayhi Channel ครับวันนี้มารีวิวสวิตเชอร์วอลกันมีสวิตเชอร์อยู่มากมายในท้องตลาดนะครับแต่ว่าผมจะเจาะจงเฉพาะมินิสวิตเชอร์เป็น HDMI สวิตเชอร์เป็นสวิตเชอร์ราคาถูกราคาไม่แพงตัวเล็กทั้งหมดนะครับซึ่งทุกตัวผมรีวิวไว้แล้วนะครับมาดูกันว่าซื้อตัวไหนดีเลือกตัวไหนดีต่างกันยังไงข้อจำกัดของแต่ตัวมีแบบไหนบ้างแล้วไปพิจารณากันดูนะครับเนื่องจากผมเจอคำถามซ้ำๆมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะด้วยดูไม่จบหรือเปล่าหรือว่าคลิปผมมันอธิบายไม่ชัดหรือเปล่านะครับช่างมันถือว่ายังไม่สักเซสเดี๋ยววันนี้มาชนกันใหม่เอาให้มันชัดๆกันเลยทุกตัวเลยนะครับของผมเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยตอนนี้จะมี Roland V-1HD 1 ตัวนะครับเป็น HDMI Switcher 4 Inputที่ผมใช้ตัวแรกแล้วก็มี ATEM Mini Pro นะครับแล้วก็ ATEM Mini ธรรมดานะครับของ Blackmagic แล้วก็ของ DeviceWell HDS7105 แล้วก็ HDS9105 ที่เป็นสวิตเชอร์แบบมีจอนะครับทั้งหมดเนี้ยผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้นะครับแบบละเอียดและวิธีใช้เลยนะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับสวิตเชอร์เนี่ยมันคือตัวรวมสัญญาณนะครับทั้งหมดบนโต๊ะของผมเนี่ยเป็น HDMI สวิตเชอร์นะครับเน้นระบบที่ใช้สาย HDMI ไม่ใช่สาย SDI นะครับแล้วก็เป็น4 Input ทั้งหมดส่วน Output เนี่ยจะมีแตกต่างกันไปตามแต่ละตัวนะเดี๋ยวเรามาว่ากันโดยราคาของแต่ละตัวก่อนนะครับเอาตั้งแต่ถูกสุดเลยนะถูกสุดเนี่ยก็คือ ATEM Mini ธรรมดานะครับ ATEM Mini ธรรมดาเนี่ยราคาอยู่ที่ 11,900 บาทนะครับแล้วก็ตัวโปรเนี่ยจะขึ้นไปเป็น 24,750 บาทของ DeviceWell เนี่ยจะไปชนกับตัว ATEM Mini นะครับราคา DeviceWell HDS7105 ตัวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 12,990 บาทนะครับ 13,000 นั่นเองทอน 10 บาทแล้วก็จะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ไอตัวเนี้ยคือ HDMI Switcher ที่มีจอมัลติวิวนะครับแถมจอมัลติวิวมาให้ด้วยเนี่ยหน้าจอมัลติวิวเป็นแบบนี้นะซึ่งตัวเนี้ยราคาที่ 24,749 บาทนะครับคือถูกกว่ากัน 1 บาทนะครับถูกกว่าไอเจ้า ATEM Mini Pro บาทนึงนะครับไอ2ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่เรทราคาชนกันเลยใกล้กันเลยนะครับสุดท้ายนะครับราคาสูงที่สุดก็คือ Roland V-1HD นะครับตัวนี้ผมใช้มาประมาณ2ปีได้ตั้งแต่ทำงานกับพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันนะครับคือตัวนี้ใช้ออกไลฟ์เยอะมากนะครับเป็นสวิตเชอร์ตัวแรกของผมเลยราคาว่าไปแล้วนะครับเรามาดูดีเทลกันแต่ละตัวกันสั้นๆอย่างไวๆนะครับโรแลนเนี่ยมันเป็น HDMI Switcher 4 Input คือ Input 1 2 3 4แล้วก็จะมี Preview 1 พอร์ตแล้วก็ Output 1 พอร์ตนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB ตัวนี้เป็น USB 2.0 เอาไว้ควบคุมเฉยๆตัวนี้ไม่ใช่วิดีโอแคปเจอร์ไม่มีการแคปเจอร์ข้างในตัวนะครับโรแลนแล้วก็จะมี RCA in RCA out นะครับพอร์ต RCA พอร์ตเสียงอ่ะด้านข้างก็จะเป็น MIDI in MIDI out นะครับแล้วก็ที่เจ๋งที่สุดก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีพอร์ตไมค์อินกับเฮดโฟนมาให้ด้วยนะครับไม่มีสวิตเชอร์บนโต๊ะผมตัวไหนที่มีเฮดโฟนมาให้นะครับนอกจากไอโรแลนตัวนี้คือไมค์อินตัวนี้มี 3.5 มี 1 พอร์ตแล้วก็สามารถปรับวอลลุ่มได้นะครับมีวอลลุ่มให้ปรับด้วยแล้วก็วอลลุ่มให้ปรับสำหรับเฮดโฟนก็คือสามารถมอนิเตอร์เสียงที่ไอตัวสวิตเชอร์นี้ได้เลยนะครับว่าเสียงมันเข้าหรือเปล่าส่วนแผงควบคุมก็ไม่มีอะไรไปย้อนดูรีวิวกันได้นะครับแผงควบคุมนี่ก็มีพรีวิวมีโปรแกรมเหมือนเดิมแล้วก็มีคันโยกให้เดี๋ยวค่อยมาดูหน้าตาโปรแกรมพรีวิวนะทีนี้ ATEM Mini กับ ATEM Mini Pro เนี่ยไอตัวเนี้ยไม่มีอะไรนะครับหน้าตาพอร์ตจะเหมือนกันเลยนะครับคือมี4 Input แล้วก็มี HDMI Out 1นะครับ Out 1แล้วก็มันเป็นวิดีโอแคปเจอร์ในตัวด้วย2ตัวนี้เป็นวิดีโอแคปเจอร์ในตัวนะครับโดยที่ดีเทลเชิงลึกก็คือวิดีโอแคปเจอร์ของ ATEM Mini ตัวธรรมดานะเป็น USB 2.0 Type C นะครับเป็น Type C ทั้งคู่แต่ตัวนึง 2.0 นะครับ ATEM Mini Pro เป็น 3.1 นะครับเป็น 3.1 จำไม่ได้ว่า Gen 1 หรือ Gen 2 นะครับมองอย่างนี้มองไม่ออกใช่ไหมตัวไหนตัวโปรตัวไหนตัวธรรมดาตัวโปรตัวบนนะครับตัวนี้เป็น 3.1 Gen 1 Gen 2 นี่แหละแล้วก็เป็น USB Type C เหมือนกันทั้งคู่นะครับตัวนี้เป็น USB 2 นะเป็น Video Capture ในตัวนะครับแต่ว่า HDMI Out ของ ATEM Mini Pro เนี่ยมันเป็น Multi-View ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีพอร์ตแลนไว้ควบคุมแล้วก็ปลั๊กเสียบไฟตรงนะครับมี Mic In 2 พอร์ตแค่นั้นนะครับทั้งคู่มี Mic In 2 พอร์ต 3.5 มิลแจ็ค Mic 1 Mic 2 ธรรมดาไม่มี Headphone และไอ้2ตัวนี้ไม่มีสวิตช์เปิดปิดด้วยนะครับสวิตช์ On Off ไม่มีชักปลั๊กอย่างเดียวนะครับจุดเด่นคือเล็กหรูเรียบแล้วก็เสียงเงียบมากนะครับแล้วก็มา DeviceWell ทั้ง2ตัวนะครับทั้ง2ตัวนี้7105หรือ9105เนี่ยจริงๆผมทำรีวิวไว้แล้วคือ2ตัวนี้ถ้าดูนะครับพอร์ตด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกันเลยคือเรียกว่าพอร์ตเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้างผมเอาให้ดู7105แล้วกันนะครับ เหมือนเดิมเป็น HDMI Switcher 4 พอร์ต 1 2 3 4 นะครับแต่ว่ามันจะแถม Display Port Input มาให้ด้วย1 พอร์ต Display Port Input เนี่ยเอาไว้สลับกับ HDMI Channel ที่4นะครับว่าเราจะเลือกใช้ Display Port หรือ HDMI 4 ก็คือมันเพิ่ม Port Input มาให้อีก1หัวเผื่อว่าเอาภาพจากคอมมาให้นะครับและที่เจ๋งที่สุดก็คือมันโปรแกรมเอาได้2 พอร์ตนะครับ PGM หรือว่า Output เนี่ย HDMI Output เนี่ยมี2 พอร์ตโดยที่เราไม่ต้องไปหาสปิตเตอร์ต่อเพิ่มเลยนะครับบนโต๊ะของผมเนี่ยทั้ง Roland ทั้ง ATEM Mini เนี่ยมีแค่ Output แค่พอร์ตเดียวนะครับไอตัวนี้ให้มา2 พอร์ตและมี Multiview มาให้แยกอีก1 พอร์ตนะครับที่เหลือก็เป็นพอร์ต LAN เอาไว้ควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ของมันนะครับตัวนี้มี USB 3.0 มาให้ด้วยแต่เป็น USB 3.0 ที่เป็นวิดีโอแคปเจอร์ที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับคือภาพไม่ชัดนะครับผมบอกไปแล้วทุกคลิปนะครับว่าไม่แนะนำให้ใช้นะครับ USB 3.0 ของ DeviceWell HDS7105 ผมยังไม่แนะนำให้ใช้เพราะมันยังไม่ชัดนะครับตามนั้นนะมันแถมสาย USB มาให้แต่ยังไม่แนะนำให้ใช้นะครับผมจะใช้วิธี HDMI out ออกไปเข้าการ์ดวิดีโอแคปเจอร์ที่ดีหาวิดีโอแคปเจอร์ที่ดีเสียบ HDMI output ออกไปที่วิดีโอแคปเจอร์ตัวนั้นภาพจะชัดกว่านะครับทำแบบนี้นะมันก็มีอินบ็อกซ์ถามมาตลอดว่าไอ้2ตัวนี้ซื้อไปแล้ว USB ต่อตรงภาพมันไม่ชัดนะครับพี่ไบค์ก็บอกแล้วนะครับมันไม่ชัดประมาณนั้นมันเป็นวิดีโอแคปเจอร์ในตัวนะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้ตัดทิ้งไปก่อนนะครับผมไม่ได้ใช้เลยนะครับส่วนไอ้เจ้า9105เนี่ยคือเหมือน7105เลยแต่ว่ามีจอแค่นั้นเลยซึ่งไอ้จอตัวนี้มันคือจอมัลติวิวมันเป็นจอมัลติวิวในตัวนะครับเป็นจอ IPS ด้วยจอ IPS ก็คือจอที่สามารถมองซ้ายมองขวาแล้วสีไม่ได้เพี้ยนนะครับต่างแค่ exposure ของแสงตามบางมุมแค่นั้นเองที่แบบเอียงปุ๊บไอ้ด้านนึงสว่างด้านนึงมืดแต่ว่าสีไม่เพี้ยนมีจอดีเป็นจอมัลติวิวไม่ต้องพกจอแยกไม่ต้องพกสายไฟของจอแยกไม่ต้องพกสาย HDMI แยกมาอีกเส้นหนึ่งไม่ต้องเปลืองพื้นที่วางโต๊ะเพิ่มอยู่บนนี้เลยปรับเปิดขึ้นมาเป็นจอเลยนะครับและมันยังให้พอร์ตมัลติวิวเหมือนเดิมมาให้1 พอร์ตแปลว่ามัลติวิวก็เพิ่มเป็น2 พอร์ตคือโดยสรุปนะครับทั้งหมดเนี้ยถ้าเกิดว่ากันตามที่ผมพูดถึงสเปคกับฟังก์ชันนะคุ้มค่าที่สุดก็คือ DeviceWell ฟังก์ชันเยอะที่สุดเยอะกว่า Roland อีกแค่มีพอร์ต PGM out 2 พอร์ตเนี้ยกินขาดละแล้วตัวนี้มีจอมาให้มีมัลติวิวมาให้แยก4 Input HDMI แล้วก็มี Display Port มาให้เพิ่มอีก1 พอร์ตคือตัวนี้กินขาดทุกตัวนะครับ9105แต่โดยดีเทลมันเป็นแบบนั้นหรือไม่เดี๋ยวผมว่ากันไปทีละตัวคือ Roland เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันมี Headphone Port คือผมจะอธิบายความสำคัญของไอ้ Headphone Port นี่ให้ฟังคือ Headphone หูฟังเนี่ยมันมีประโยชน์มากเวลาที่คุณไปหน้างานแล้วคุณไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าสวิตเชอร์ไหมคุณไม่รู้เข้า ATEM Mini เนี่ยเสียงมันเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าคุณก็ต้องไปเช็คจากไหนจากกล้องถ้ากล้องไม่มีพอร์ตหูฟังอ่ะก็สุดท้ายก็ต้องไปเช็คที่ปลายทางเลยก็คือที่คอมแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเสียงมันไปแคร็กที่จุดไหนปกติผมจะค่อยๆให้ไล่เช็คนะครับแต่ Roland มันสามารถเสียบเฮดโฟนเช็คได้ตรงนี้เลยผมอ่ะเคยลงทุนซื้อ GX9 ข้ามจาก G85 มา GX9 เนี่ย G85 ราคา 36,000 GX9 ราคา 72,000 เนี่ยเพื่อเอาอย่างเดียวนะครับคือพอร์ตหูฟังเพราะว่าถ้าเป็นงานวิดีโอเนี่ยพอร์ตหูฟังขาดไม่ได้ดังนั้น Roland เนี่ยมีมาให้ถือว่าดีมากนะครับ DeviceWell มันก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ใช่พอร์ตหูฟังมันคือ Line Out ถ้าเกิดเสียบหูฟังเข้า Line Out เนี่ยมันก็พอฟังได้แต่มันจะเบามากคือเช็คได้ครับว่าติดไม่ติดแต่เสียงดังไม่ดังเนี่ยตัวนี้อาจจะฟังได้ไม่ชัดนะครับคือ Line Out มันเป็นแค่แบบ Out ออกไปเฉยมันไม่ใช่แบบ Headphone ที่มันจะได้เสียงที่ดังกว่านะทีนี้เดี๋ยวเอาหน้าตาแต่ตัวให้ดูก่อนละกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมเริ่มจาก Roland V-1HD ก่อนผมจะต่อมัลติวิวออกมานะครับแล้วก็ต่อโปรแกรม Out ออกมาที่จอนี้แล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าตัวนี้มันดียังไงตอนนี้ผมจะมีกล้องทั้งหมด4 กล้องนะครับที่จะไว้เป็น Input นะครับรับภาพทั้งหมด4ซอร์สนะครับเข้ามาคือเป็น Canon 200D Mark II นะครับแล้วก็เป็น Lumix G7 นะครับ Panasonic Lumix G7 แล้วก็ Sony A64 นะครับแล้วก็ Lumix GX9 นะครับที่ติดอยู่บนรางสไลด์ของ Elgato เนี่ยเลื่อนๆอยู่เนี่ยนะครับทั้งหมด4 Input นะไอตัวกลางนี่ไม่ใช่นะตัวกลางอัดคลิปอยู่โดยที่ Roland ของผมเนี่ยวางอยู่ตรงนี้ผมเสียบปลั๊กก่อนปึ๊บRoland มีสวิตช์เปิดปิดนะครับเปิดปึ๊บทีนี้เนี่ยทั้ง4 กล้องผมจะใช้สาย HDMI นะครับทั้งหมด4 เส้นนะครับคือ5 เมตร 5 เมตร 5 เมตรแล้วก็5 เมตรนะครับเป็นแบรนด์เดียวกันหมดเลยคือของยูกีนนะครับที่ผมใช้ประจำทีนี้เดี๋ยวต่อทั้ง4 กล้องเข้ามาตัวที่1ต่อ HDMI 1ปั๊บตัวที่1เป็น 200D Mark II นะครับตัวที่2เป็น G7 นะครับตัวที่3เป็น Sony A64 นะครับแล้วก็ตัวที่4เป็น GX9 นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บจากนั้นผมต่อจอมัลติวิวนะครับที่พอร์ตมัลติวิวซึ่งถ้าเป็น Roland เนี่ยมันคือพอร์ต Preview นะครับมันจะอยู่ตรงนี้พอร์ต Preview นะครับเสียบเข้าไปปั๊บเห็นไหมขึ้นมาละแล้วเดี๋ยวผมจะต่อโปรแกรม Out นะครับไปที่จอนี้ที่ต่างว่ามันคือภาพที่เอาไปไลฟ์นะครับปึ๊บมาละ คือวิธีใช้โรแลนด์นี่มันก็เบสิกมากนะครับอันนี้คือมาตรฐานเลยคือหน้าจอ preview ของมันเนี่ยมันก็จะเป็นมัลติวิวแบบเต็มจอแบบนี้4จอดูง่ายนะครับเวลาเราเลือกไฟนอลจอไหนเนี่ยก็คือเรากดที่แถวล่างเนี่ยกด1ก็กล้องที่1กล้อง2กล้อง3กล้อง4มันก็จะไปออกที่โปรแกรมเอาท์ที่จอนี้กล้อง1กล้อง2กล้อง3กล้อง4นะครับเป็นโปรแกรมเอาท์นะครับหรือว่าเอาพุทนะครับถ้าเป็นในจอมัลติวิวก็คือมันก็จะโชว์ให้เห็นชัดเลยว่าเนี่ยเป็นสีแดงขึ้นกรอบสีแดงเนี่ยก็คือตัวเอาท์นะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นสีแดงแล้วก็ไอแถบด้านบนเนี่ยคือ previewเนี่ยมันก็จะมีกรอบสีเขียวล้อมๆอยู่เนี่ยล้อมๆอยู่ก็จะดูง่ายๆแค่นี้นะครับกรอบแดงไปตรงไหนตัวนั้นคือโปรแกรมเอาท์แค่นั้นเองเวลาเฟดก็คือใช้วิธีเนี่ยดันขึ้นดันลงเนี่ยวิบไว้หรือมิกซ์ก็เฟดขึ้นเฟดลงแบบนี้ง่ายๆนะครับคัดไปเลยก็ไม่ต้องกดก็ได้ก็กดไปเลยก็ได้นะครับหน้าตาหน้าจอของไอ้เจ้าโรแลนด์เนี่ยมันจะง่ายกว่าตรงที่ผมอาจจะชอบเป็นจุดเด่นของมันเลยนะคือการควบคุมที่หน้าจอมัลติวิวนะครับสมมุติว่าผมกดที่ตัวนี้เซตอัพปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีภาพเอาไว้ควบคุมเต็มไปหมดนะครับคือคุมละเอียดมากเอาพุทคอนทราสต์ซิตูเอชันไบเน็ตคัลเลอร์สเปซอะไรมาหมดเลยนะครับเป็นออโต้เป็น RGB YRGB อะไรเต็มไปหมดปกติก็ออโต้ไปนะครับแล้วดูมันมีให้ตั้งกี่หน้าเนี่ย preview contrast เอาเท่าไหร่คือปรับสีของ preview ก็ได้ของโปรแกรมเอาก็ได้นะครับ picture in picture border ก็ปรับได้นะครับคือ picture in picture เนี่ยปุ๊บผมกดตรงนี้แล้วสไลด์ขึ้นไปเห็นไหมมันจะมี picture in picture ที่โชว์อยู่ที่โปรแกรมเอาตรงนู้น picture in picture ตัวเล็กนะครับปุ๊บแล้วมันก็สามารถปรับได้สมมุติผมปรับ picture in picture เปิดขึ้นมาแล้วก็ปรับความหนาของบอร์ดได้คือการปรับของมันคือการสไลด์ไม่ต้องมานั่งกดทีละจึ๊กเนี่ยไม่ต้องพอมันสไลด์ปุ๊บมันก็ง่ายนะครับมันก็ง่ายเอาสีขาวแล้วก็เลื่อนลงมาเอาไว้เอาสีอะไรก็เลือกได้เลื่อนมาอีกก็คือจะมีโอ้โหคือมีเมนูควบคุมตัวสวิตเชอร์เนี่ยเยอะมากๆนะครับ4หน้ามีดีอินมีดีเอาคือเป็นมินิมิกเซอร์รวมในนี้และสุดท้ายนะปรับเฟรมเรทด้วยปรับเฟรมเรทได้ด้วยนะครับเฟรมเรทจะเป็น 59.94 หรือจะเป็น 50ก็คือมีแต่พอกับ NTSC นั่นแหละถ้าเกิดเป็น50แต่ที่ระบบของผมมันเป็น60เนี่ยมันก็จะกันไปหมดเลยนะครับดังนั้นเวลากล้องเนี่ยให้ปรับให้มันเหมือนกันด้วยก็คือของผมเป็น60เฟรมใช่ไหมไอ้นี่50ไอ้นี่50มาไม่ได้ผมก็ปรับเปลี่ยนเป็น60นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันมีเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วนะซึ่งมันจะมีกราฟเสียงเด้งให้หมดเลยนะครับว่าเสียงเข้าตัวไหนเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้อัพนะครับยังไม่มีเวลาเนี่ยโรแลนด์มันใช้ง่ายแบบนี้อันนี้คือส่วนของภาพนะส่วนของออดิโอก็คือกดคำว่าออดิโอเนี่ยตรงเนี้ยปุ๊บขึ้นมาเราเลือกได้เลยว่าจะเอาเสียงจาก HDMI ไหนเข้ามาบ้างนะครับทั้งหมดนี้เป็นมิกซ์นะครับเป็นมิกซ์เอาตัวไหนเข้ามาก็โดยใช้วิธีการลูดขึ้นลูดลงแบบนี้ลูดคันโยกปุ๊บ1ไม่เอา2ไม่เอา3 4ไม่เอาอะไรแบบเนี้ยหรือเอาให้หมด 100% เอาให้หมดแล้วออดิโออินก็ปรับได้ไมค์อินก็ปรับได้นะครับมาสเตอร์เอาออกไปใช้เลเวลเท่าไหร่ก็ปรับได้ไอ้เหี้ยโคตรละเอียดแล้วมันขึ้นในหน้าจอมัลติวิวตรงนี้เลยนะครับออดิโอฟอลโล่ออฟอยู่เราจะเปิดก็ได้ถ้าเปิดปุ๊บเราสวิตช์ไปกล้องไหนมันก็จะเป็นเสียงจากกล้องนั้นเนี่ยก็ปรับไปที่โอ้โหปรับ EQ ด้วยอะไรละเอียดยิบไปหมดเลยเนี่ยซึ่งเอาจริงนะผมไม่เคยปรับไอ้พวกนี้เลยแล้วมีให้ทุก HDMI เลยนะครับทุก HDMI สามารถปรับได้หมดดูสิโอ้ออดิโออินแล้วก็มีไมค์อินอีกใช่ไหมเนี่ยไงโอ้ไมค์คอมอีกโอ้อะไรเนี่ยเมน EQ เมนเอาใช่ไหมโอ้เยอะโคตรก็ปรับเสียงได้เต็มไปหมดนะครับคือมี reverb time ด้วยคือบอกเลยว่าเรื่องเสียงเนี่ยผมก็ไม่ได้แอดวานซ์อะไรมากนะครับรู้แต่ว่าโอเคมันปรับได้ป่าเถื่อนมาก Audio ก็คือปรับได้เยอะขนาดนี้ดังนั้นนี่คือวิธีการทำงานของ Roland V1 HD นะครับส่วนเวลาจะใช้เนี่ยเราเอาไป HDMI เนี่ยเราก็ที่เอาไปที่การ์ดแคปเจอร์นะครับวันนี้จะเป็นตัวทดสอบของ Advanced Photo System เหมือนเดิมนะคือเป็นเอาแบบ USB นะครับจบของ Roland ไปประมาณนี้ทีนี้ผมขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น ATEM Mini นะ ATEM Mini นะครับผมเสียบ HDMI เข้าไปนะครับเหมือนเดิม4 3 2 1 HDMI out นะครับปุ๊บประเด็นหลักที่ผมเซ็ง ATEM Mini ก็คือมันไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะครับแปลว่าคุณจะต้องชักปลั๊กออกแล้วก็เสียบสวิตช์เข้าเท่านั้นนะครับเสียบสวิตช์เข้าไปปุ๊บแบบนี้เห็นไหมไฟมันถึงจะติดตอนนี้ผมเสียบหมดแล้วนะครับจอ out ไปไม่ติดผมก็ไม่รู้ทำไมไม่ติดผมลองถอดใหม่ดูถอด HDMI 1ออกตัวหนึ่งนะครับปุ๊บ 2 3ติดแล้วก็กระพริบเสียบเข้าไปใหม่ไม่ติดมันจะมีปัญหาไม่ติดบ้างบางครั้งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองต่อ USB เอาไปที่คอมของผมเลยแล้วมาแคปเจอร์ดูกัน USB ที่ใช้นะครับเป็น USB 3.1 นะครับของ Anker นะครับ เห็นไหมพอสีฟ้าเป็น Type C 3.1 เจนอะไรผมจำไม่ได้นะครับถึงตัวมินิมันจะเป็น 2.0 ก็ตามนะครับเสียบเข้าพอร์ต Type C ปั๊บแล้วก็เข้าคอมพิวเตอร์ทีนี้ผมเปิด OBS ขึ้นมาจอ OBS เนี่ยผมจะเปลี่ยนวิดีโอแคปเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นชื่อว่า Blackmagic ATEM Mini นี่ Blackmagic Design ปั๊บภาพติดนะครับ USB มาไม่มีปัญหาอะไรภาพติดครับกด 1 2 3 4แต่ HDMI เอาภาพไม่ติดเนี่ยมันไม่ติดตรงนู้นซึ่งผมก็ไม่รู้เป็นไรผมเปลี่ยนสาย HDMI 2 ตัวแล้วเนี่ย HDMI เอาออกมาไม่ติด USB มาติดนะครับก็คือเป็นการ์ดแคปเจอร์ได้นั่นแหละก็คือต้อง USB out ทำให้ผมแบบบางทีดูมันติดวิวไม่ได้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายดูนะครับไม่รู้สายตัวนี้มีปัญหาหรือเปล่าปึ๊บที่ HDMI out นะปั๊บไม่ติด คือผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมปิดเปิดใหม่เมื่อกี้ยังใช้สายนี้กับไอ้เจ้า Roland ได้อยู่เลยนะครับผมถอด HDMI หมดเลยแล้วกันเสียบเข้าไปทีละตัวปึ๊บ Active ใหม่ภาพไม่มาแล้วตอนนี้ผมเสียบให้หมดเลยแล้วกันนะครับเสียบใหม่ Active ไม่มาปิด OBS เปิดใหม่มาละแต่ HDMI 1 ภาพล้มนะครับภาพล้มเนี่ยพอสวิตช์ไป HDMI 1ปึ๊บภาพมันเป็นอย่างเงี้ยคือเนี่ยมันเป็นปัญหาของ ATEM Mini นะครับที่ตอนรีวิวครั้งแรกของผมไม่ได้เป็นแต่ว่าตอนนี้หลังๆเนี่ยผมเจอปัญหาแบบนี้บ่อยมากเนี่ยคือตอนนี้สวิตช์ไปที่2 3 4เนี่ยภาพติดมีปัญหาอะไรพอไปที่1ปึ๊บเลยแล้วบางทีไปภาพ HDMI out ก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมถอดออกถอด1ออกโอเคตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเสียบเข้าไปใหม่สลับพอร์ตก็ได้ปั๊บติดนะครับติดแล้วก็ดับคือไม่เข้าใจประมาณนั้นทีนี้ ATEM เนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ ATEM ซอฟต์แวร์คอนโทรลนะครับปึ๊บกดขึ้นมามันจะเป็นการคอนโทรลตัว ATEM Mini เนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับมันจะเจอว่า ATEM Mini เนี่ยต่ออยู่นะต่ออยู่ซอฟต์แวร์ไม่ได้อัปเดตอัปเดตซะหน่อยพออัปเดตเสร็จแล้วนะครับไอ ATEM ซอฟต์แวร์คอนโทรลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ATEM Mini เนี่ยคือเวลาใช้มันใช้ง่ายมากคือกดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะคัดไปนะครับสมมติผมเซฟไอตัวนี้ไปก่อนนะปิดนี่ไปก่อนแล้วเปิดใหม่ Active อ๋อไม่เจออีกโอ้ยชักปลั๊กออกครับเสียบเข้าไปใหม่ตอนนี้ไม่เจออะไรแล้วนะครับผมถอด HDMI ออกเส้นหนึ่ง2เส้นมาละโอ้โหไม่มาแวบๆหรือผมลองถอด HDMI out ออกไปดูแล้วเสียบ HDMI in เข้าไปใหม่ปุ๊บถอด USB ออกเสียบเข้าใหม่ปั๊บ Active ไม่มานะครับไม่มาตอนนี้ติดแล้วนะครับโดยที่ผมถอด HDMI เนี่ยเหลือแค่พอร์ตเดียวนะครับเนี่ยก็คือติดพอร์ตที่1นะครับเรียบร้อยผมลองเสียบกลับเข้าไปครับ HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4ภาพที่1ยังติดนะแต่ว่าไอตัวโปรแกรม out ตัวนี้ไม่ติดเลยนะครับกด2 3 4โอเคภาพมาเกือบหมดนะครับแต่4ล้มนะครับภาพที่4ล้มนะครับน่าจะเป็นภาพกล้องมุมแคบนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับปึ๊บภาพกล้องที่4นะผมลองสลับมา HDMI 3สิสลับกันปึ๊บล้ม1 2 3 4กล้องตัวที่3ล้มนะครับเกิดอะไรขึ้นรีเซ็ตกล้องแป๊บหนึ่งนะครับกด1 2 3 4โอเคภาพมาหมดกลับมาที่ ATEM Mini เหมือนเดิมคือวิธีการใช้งานเนี่ยถ้าเป็นตัวมินิคือง่ายมากคือต่อ USB เข้าคอมปุ๊บแล้วใช้ได้เลยมันติวงมันติวิวไม่ต้องดูนะครับคือสวิตช์ตาบอดไปถ้าเกิดเสียบ4กล้องก็จำเอาว่ากล้อง1กล้อง2กล้อง3เนี่ยมันมุมไหนนะครับกล้อง1อาจจะเป็นมุมนี้ก็จำไว้ว่ามันเป็นภาพกว้างนะแล้วก็ภาพกำลังสไลด์อยู่แบบนี้แล้วกล้อง2ก็เป็นมุมนี้มุมแคบกล้อง3เป็นมุมกว้างหน่อยกล้อง4ก็คือกว้างสุดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เลยน่าจะเหมาะกับคนที่เริ่มต้นใช้ไม่เกินสัก2กล้องแล้วก็อีกซอสหนึ่งก็คือไม่ต้องจำอะไรมากจะเป็นภาพจาก iPad อะไรก็ได้นะครับแต่ทีนี้ตัวโปรแกรม output เนี่ยปกติมันต่อไปได้ตอนนี้มันต่อไม่ติดนะครับไม่รู้เป็นอะไรผมเสียบเข้าเสียบออกเนี่ยพอผมกดเปลี่ยนกล้องทีนึงไอ้นี่อาจจะกระพริบนะครับเนี่ยไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยทำให้ผมไม่สามารถพรีวิวภาพได้เลยเนี่ยพรีวิวภาพก็ไม่ได้ทำไงล่ะเนี่ยฮะตอนนี้ผมต้องพยายามเปลี่ยนสายจนมันติดก่อนผมลองเปลี่ยนสายดูโนไซแนลอีกแล้วผมพอละทีนี้ผมลองเปลี่ยนเป็น ATEM Mini Pro นะครับผมจะดูมันติวิวของมันนะครับก็คือต่อแบบเดิมนั่นแหละตัว ATEM Mini Pro นะครับอยู่นี่ขออนุญาตถอดออกมาเสียบนี่ไฟติดเหมือนเดิม USB ต่อนี่โบแล้วก็ถอดสาย HDMI out มาปึ๊บแกม1 2 3 4นะครับเรียบร้อยผมเปลี่ยนเป็น ATEM Mini Pro ละที่ OBS มันค้างนะครับไม่เป็นไรนะครับกด Deactivate Active ใหม่ อ่ะติดละก็คือ USB เนี่ยออกได้ตามปกตินะครับแต่ว่ามันติดวิวตอนนี้ไม่ออกนะผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับคือต่อยังไงก็ไม่ออกอ่ะทีนี้ผมลองเปลี่ยนดูแล้วกันถอดจอคอมออกเลยเอาสายดีไหมที่ต่อคอมเมื่อกี้มาต่อมันติวิวดูนะครับออกแต่ว่าสีเพี้ยนทำไมสีเพี้ยนอ่ะแต่ถ้ามันติวิวออกมันจะเป็นแบบนี้นี่หน้าจอมันติวิวจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะกลับผมไปเสียบคอมเหมือนเดิมก่อนปึ๊บอ่ะพอมาเสียบคอมเหมือนเดิมปึ๊บปกตินะครับอ่ะตอนนี้ผมเปลี่ยนจอแล้วนะครับของไอ้เจ้า ATEM Mini Pro อ่ะตอนนี้ติดละก่อนนี้ไม่ติดไม่รู้ทำไมนะครับทั้งที่จอเนี่ยก็ใช้กับ PC ใช้กับ Roland ได้เหมือนกันอ่ะช่างมันสรุปว่าตอนนี้ติดแล้วนะครับวิธีการใช้ของ ATEM Mini Pro เนี่ยคือมันง่ายเหมือนเดิม OBS ก็คือติดหมดนะครับตัดสลับ1 2 3 4แต่อย่างที่บอกนะครับที่ผมเคยทำให้ดูคือเนี่ยพรีวิวเนี่ยมันไม่โชว์เห็นไหม ATEM Mini Pro เนี่ยคือผมตัดไปเนี่ยพรีวิวกับโปรแกรม Out เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเห็นไหมซึ่งวิธีการปรับนะครับมันง่ายมากคือเรามาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยที่ต่อ USB ของ ATEM Mini Pro ตัวนี้นะครับเราเปิดนี่ครับ ATEM Setup ขึ้นมาATEM Setup เนี่ยพอเราเชื่อมต่อแล้วนะครับด้วย USB นี่แหละมากดตรงนี้ปึ๊บมันจะขึ้นหน้า ATEM Setup มาสิ่งที่ต้องสนใจนะครับมีอยู่แค่นี้เองปึ๊บเลื่อนลงมานะครับ Panel Setting Switching Mode เนี่ยตอนนี้มันเป็น Cut Button อยู่ Cut Button คืออะไร Cut Button คือเรากดปึ๊บภาพมันก็จะเปลี่ยนไปตามตัวเลขที่เรากดนะครับ1 2 3 4ติดหมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็น Preview ก็คือเป็นโปรแกรม Preview เนี่ยกดตรงนี้ปึ๊บพอเปลี่ยนตรงนี้เป็นโปรแกรม Preview แล้วนะครับกด Save ปึ๊บที่หน้าจอ Preview เนี่ยผมกดทีนึงผมกดไปเลข3นะครับปึ๊บมันจะขึ้นสีเขียวเห็นไหมตัว Preview เนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับตัวหน้าจอด้านซ้าย Preview เปลี่ยนแล้วแต่จอด้านขวาโปรแกรม Out เนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเหมือนกันเลยเห็นไหมพอมันไม่เปลี่ยนพอเปลี่ยนเป็น Workflow แบบนี้ปุ๊บก็คือคุณจะต้องกดออโต้ไปทุกครั้งออโต้ไปทุกครั้งออโต้ไปทุกครั้งหรือคัดไปทุกครั้งก็ได้เข้าใจป่ะคุณต้องกดส่งอ่ะมันถึงจะไปคือมันไม่สามารถที่แบบเราจะดู Preview ดูจอซ้ายแบบเนี้ยเปล่าๆได้แล้วเราแบบจะกดอีกบรรทัดหนึ่งเพื่อคัดไปอ่ะไม่ได้เพราะว่าไอ้ฝั่งขวาของ ATEM Mini Pro อ่ะถ้าเรากดดู Preview ตรงนี้นะครับถ้าผมกด 1 2 3 4เนี่ยคือแถบนี้เป็นฝั่ง Preview กดปุ๊บไอ้หน้าจอตัวโปรแกรม Out เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยปุ๊บเป็น Full Screen Preview 1 2 3 4Full Screen Preview ไปเลยคือไม่เห็น4จอสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ในโหมดนี้แล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนอีกกล้องนึงเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่เห็น Preview แล้วเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหน้าจอมันติวิวเก็ตไหมคือเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นหน้าจอมันติวิวก่อนปุ๊บเราถึงจะแก้ไขไอ้ตรงนี้ได้ซึ่งมันจะทำให้งงแล้วก็ใช้ยากนะครับมันคล้ายๆกับว่าคุณต้องแบ่ง workflow กันอะสมมุติว่าผมเปลี่ยนไอ้ ATEM Setup ตัวเนี้ยปุ๊บเปลี่ยนเป็นคัทบัตเหมือนเดิมกลับเป็นคัทบัตเหมือนเดิมปุ๊บไอจอเนี้ยใช้เป็น preview จะมีประโยชน์มากคือกูก็ดู preview เนี่ย preview ก็คือกล้องอื่นกล้องนี้ยังไม่ใช่ไฟนอลนะเป็นกล้องที่เราจะดูว่าโอเคภาพมันชัดไหมโฟกัสเข้าไหมดูดิภาพอันนี้ชัดปุ๊บผมจะตัดไปนะครับพรีวิวผมอยู่ที่4เนี่ยกล้อง4นะครับไอพรีวิวเนี่ยคือกล้อง4ผมตัดไฟนอลไปที่เลข4ปุ๊บก็จะเป็นภาพเดียวกันมันจะเป็นการใช้งานเหมือนกับ Roland V-1HD HD ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วคือมันไม่มีมันติวิวหรอกแต่เรากดพรีวิวดูได้เนี่ยพรีวิวกล้อง1ผมตัดไปที่เลข1พรีวิวกล้อง2ตัดไปที่เลข2กล้อง3ตัดไปที่เลข3พรีวิวกล้อง4ตัดไปที่เลข4แบบเนี้ยคือถ้าทำแบบนี้แล้วเราจะดูมันติวิวยังไงแล้วกดมันติวิวดูดิแต่ตอนนี้มันเป็นคัทบัตใช่ไหมถ้ามันเป็นคัทบัตก็คือตัดใช่ไหมไอ้2จอเนี้ยก็คือเราจะไม่ได้ดูภาพพรีวิวเต็มใหญ่ๆแล้วทำไงเราก็ต้องมาเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้ไอ้1 2 3 4ตรงนี้เลยนะคือคุณต้องตัดทิ้งไปเลยไอ้ปุ่มฝั่งขวาเนี้ยเพื่อจะมาใช้โปรแกรมพรีวิวปุ๊บเซฟตรงเนี้ยที่ฝั่งซ้ายให้มันเป็นสีเขียวให้มันเป็นพรีวิวที่หน้าจอมันติวิวไปตรงนี้คือตรงนี้พอมันเป็นหน้าจอมันติวิวเนี่ยปุ๊บเราก็สามารถเห็นจอฝั่งซ้ายได้ว่าเราจะตัดไปตรงไหนส่วนวิธีการตัดก็คือเราต้องกดคัดไปเท่านั้นกดพรีวิวเป็นกล้อง2ปุ๊บกดคัดไปกดพรีวิวเป็นกล้อง1ปุ๊บกดคัดไปแบบเนี้ยคือมันไม่มีบรรทัดของพรีวิวกับโปรแกรมเอาแยกมาเข้าใจไหมครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บถ้าเราจะไปกดใช้พรีวิวเลข1เลข2เลข3บนแผงคอนโทรลเนี่ย1 2 3 4ก็ไม่ได้ละเพราะว่าไอตัวพรีวิวเนี่ยมันจะโชว์เฉพาะมันติวิวเท่านั้นนะครับนี่คือลักษณะการใช้งานของ ATEM Mini Pro ดังนั้นคุณต้องเลือกว่า ATEM Setup คุณจะทำงานยังไงนะครับคุณจะใช้ไอตัวนี้เป็นคัทบัตหรือเป็นพรีวิวจริงๆถ้าแบบเอาเดิมๆเลยก็คือเป็นคัทบัตก็ได้เปิดหน้าจอมันติวิวที่จอนี้เป็นคัทบัตก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไอจอ1 2 3 4เนี่ยมันจะเล็กหน่อยนะแล้วไอหน้าจอพรีวิวเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยค คือคุณจะต้องดูจอเล็กแล้วก็ไปไฟนอลที่ไอภาพแถวบนเอาก็จะเป็นแบบนี้ไปทีนี้เดี๋ยวผมขอกลับมาATEM Miniตัวธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวผมถอดก่อนเนี่ยสวิตช์เปิดปิดก็ไม่มีมันต้องชักปลั๊กตลอดถ้าเปิดทิ้งไว้เครื่องก็ร้อนตลอดนะครับมันทำงานตลอดเวลาปึ๊บอ่ะATEM Miniธรรมดามาเสียบเหมือนเดิม1 2 3 4เสียบ USB Type C ปึ๊บเสียบโปรแกรมเอาปั๊บแล้วก็เสียบปลั๊กไม่งั้นไม่ติดนะครับเสียบปลั๊กปึ๊บคือติดแล้วไม่มีสวิตช์ on off อ่ะโอเคภาพมาทีนี้ใน OBS ผมก็ไป deactive มันรอบหนึ่งนะครับ deactive active ไม่มานะครับไม่มาการเปลี่ยนโดยฉับพลันแบบนี้นะครับบางทีอาจจะทำให้ล่มได้นะครับปิด OBS รอบหนึ่งก่อนแล้วก็เปิด OBS ขึ้นมาใหม่นะครับปั๊บอ่ะทีนี้ ATEM Mini ธรรมดาผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่คุ้มค่ามากเพราะอะไรเพราะว่าราคามันถูกที่สุดแล้วมันใส่ได้4 input HDMI แล้ววิธีใช้งานก็คือง่ายมากสวิตช์ไปเลยแล้วก็สวิตช์แบบตาบอดไปนั่นแหละสวิตช์ง่ายๆจำเอาแล้วคุ้มถูกมันติวิวไม่มีไม่เป็นไรราคาเท่านี้คือคุ้มแล้วนะครับแต่เราสามารถทำอีกจอหนึ่งให้มันเป็นพรีวิวได้ด้วยวิธีการเดียวกันซึ่งผมเคยสอนไว้แล้วนะครับมีคลิปสอนไอ ATEM Mini Part 2 อยู่ลองไปดูได้นะก็คือทำแบบนี้ที่หน้าจอคอมนะครับ ATEM Setup นะครับปึ๊บมันก็จะเจอ ATEM Mini นะคลิกด้านซ้ายตรงนี้ปึ๊บเราเปลี่ยนจากไอ้ Switching Mode เนี่ยเป็นโปรแกรมพรีวิวจากคาร์ดบัสเป็นโปรแกรมพรีวิวแค่นั้นแหละเซฟคือเหมือนกันใช้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็คือผมก็ใช้อีกจอหนึ่งเนี่ยที่มันตัดเป็นหน้าเดียวกันเนี่ยใช้ประโยชน์อีกจอหนึ่งเนี่ยให้มันเป็นภาพที่เอาไว้หันไปให้ทางพิธีกรดูแค่นั้นเหมือนที่ผมทำในเซตระบบไลฟ์ร้านอาหารเหนือร้านอาหารของสล้อคำครับที่เป็นท็อปวิวอันนึงอันนั้นผมก็จัด ATEM Mini ไปเพราะว่าเขาใช้แค่นั้นไม่ต้องการมัลติวิวเขามีแค่2กล้องก็ใช้งานได้นะครับส่วนอันนึงที่มันเหมือนกันเลยทั้ง2ตัวเนี่ยคือ Picture in Picture นะครับผมลองกดนะ Picture in Picture นะมันอยู่ตรงนี้ผมกด on นะครับปึ๊บภาพจะขึ้นมามุมขวาตรงนี้เห็นไหมผมกดเลข2ปึ๊บมันหายไปแล้วผมต้องกดอีกครั้งซึ่งภาพมันจะอยู่ที่กล้อง1ตลอดนะภาพจะอยู่ที่กล้อง1ตลอดคือกล้อง1เป็นกล้องกว้างเห็นไหมผมกด Picture in Picture ปึ๊บกล้อง2หายผมต้องมากด on อีกทีนึงมันถึงจะมาอย่างเงี้ยกด4ปึ๊บมันถึงจะมากด3ปึ๊บมันถึงจะมาคือมันต้องมากดออนทุกครั้งมันถึงจะมากดกล้อง2มันหายต้องกดออนภาพเล็กกล้อง1ถึงจะมานะครับคือยังงงอยู่ว่าทำไมไม่ให้มันออนตลอดเวลาทำอะไรได้บ้างเนี่ยตรงเนี้ย ATEM Setup แล้วเปลี่ยนเป็น Preview ได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนเป็น Preview ก็กดไม่ไปนะครับไม่รู้กดไม่ไปไม่รู้ทำไมนะครับพอเปลี่ยนไปกล้องอื่นปึ๊บผมก็ต้องมากดออนคือ Picture in Picture ในเนี้ยผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ที่จะคุมหน้าแผงคอนโทรลนะครับเนี่ยพอมันทำไม่ได้ปุ๊บผมก็เปลี่ยนเป็นคัทบัตใช้งานเหมือนเดิมดังนั้นกล้องหนึ่งผมก็เลยต้องฟิกว่าเอาเป็นภาพใกล้เนี่ยภาพใกล้คือเลข2ใช่ไหมผมขอสลับนะครับปุ๊บ HDMI 2ไปเสียบ HDMI 1นะครับแล้วก็ HDMI 2มาเสียบตรงนี้ทำให้กล้องหนึ่งตรงเนี้ยผมตั้งใจจะให้เป็นภาพเล็กใช่ไหมมันก็ต้องเป็นหน้าโคสอัพของผมเนี่ยที่จะใหญ่หน่อยกดออนครับปุ๊บเห็นไหมภาพเล็กของผมเนี่ยใหญ่ละตัดไปกล้อง2เปิด Picture in Picture หน้าของผมใหญ่ขึ้นหน่อยก็คือใช้ได้ใช้ไลฟ์คุยงานได้นะครับเพียงแต่ว่าพอกดไปกล้อง3ไอ้ Picture in Picture ผมหายนะครับก็ต้องมากดออนทุกครั้งแต่แบบนี้ก็คือเราก็จะฟิกไว้ว่ากล้อง1เนี่ยจะคือภาพเล็กตลอดนะคำถามคือแล้วมันขยายไซส์ได้ไหมเนี่ยอย่างภาพ Picture in Picture ที่อยู่มุมจอตัวนี้ตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะขยายไซส์ยังไงนะผมเข้ามาดูใน ATEM Software แล้วนี่ยังไม่เจอเลยนะฮะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยฮะ Picture in Picture เนี่ยนี่ไงน่าจะอยู่ใน border นะครับ border upstream key เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนคันย่อขนาดขยาย picture picture ได้เห็นไหมสีดำนะครับ inner width นะครับ fade soften ก็ได้ inner ก็ได้นะครับไซส์เราต้องมาปรับในซอฟต์แวร์ของมันนะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรนะครับมาที่ palette นะครับแล้ว upstream key 1เนี่ยแล้ว fill source เนี่ย DVE เนี่ยตอนนี้มันเป็น camera 1แล้วเปลี่ยนเป็น camera 2ก็ได้นะครับแล้วเวลากด on เนี่ยหรือกด off เนี่ยมันจะมา camera 2ตลอดนะผมกดกล้อง1นะครับเป็นภาพหน้าผมใหญ่ๆอย่างนี้นะแล้วผมกด on นะครับก็จะเป็นกล้อง camera 2นะครับคือมันต้องมาตั้งในนี้โอ้โห fill source แล้วมัน fill source แบบฟิกไปเลยนะปึ๊บเป็นกล้อง1กล้อง2กล้อง3นะครับโอเคก็ตั้งได้แล้วแหละไซส์นะครับมัน 0.2 นะผมตั้งเป็น 0.5ปึ๊บก็ใหญ่ขึ้นมาใช้ได้คำถามคือถ้าตั้งเป็น1ล่ะ1ปึ๊บก็ใหญ่ขึ้นมาอีก โอเคตอนนี้ผมว่ามันแอดจัดได้สวยงามละ 0.2 ริมประมาณนี้เลยแล้วก็เราสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็น50หายไปเลยเว้ย10 อยู่ตรงกลางคือมาปรับ position ตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้ไอ้ picture เนี้ยมันอยู่มุมซ้ายมุมขวาคือมันไม่มีให้กดเลยเว้ยเราต้องมานั่งเลื่อนตรงนี้เองหมดเลยเหรอเนี่ยแล้วผมจะกลับไป position เดิมทำไงวะเนี่ยกดเลื่อนกดบวกเลื่อนกดเลื่อนลงกดเลื่อนลงก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ขยายใหญ่มากคือกรอบมันเกินปุ๊บมันไม่ได้ฟิกกรอบให้เรานะครับประกอบเกินปุ๊บคุณก็ต้องเลื่อนไอ้นี่ขึ้นน่ะเลื่อนซ้ายให้มันอยู่ในกรอบอ่ะเงี้ยตัดไปกล้อง4แล้วมันก็ต้องกดออนทุกครั้งสรุปว่า ATEM Mini Pro เนี่ยมันต้องมาปรับในซอฟต์แวร์เอานะครับมันถึงจะควบคุมได้เต็มที่อ่ะอย่าตรงนี้ขอบหลุดไปอีกอ่ะช่างมันเดี๋ยวค่อยมาแก้ก็แล้วกันทีนี้เดี๋ยวมาลอง DeviceWell กันบ้างนะครับ DeviceWell เนี่ยเดี๋ยวผมลองแค่ตัวเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่า G105 เหมือน 9105 เลยนะครับถอดไอ้นี่ออกเสียบสายนะครับ HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 แล้วก็ HDMI 4มันติวิวนะครับมันติวิวผมก็เสียบที่พอร์ตมันติวิวปั๊บแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับปลั๊กอยู่ตรงนี้เปิดสวิตช์มีสวิตช์เปิดปิดด้วยนะตัวนี้ภาพถ้าเป็นตัวนี้นะครับหน้าจอมันติวิวเนี่ยจะเป็นแบบมาตรฐานที่สวิตเชอร์ส่วนใหญ่เขาใช้กันก็คือมันจะมีอยู่6จอส่วนโปรแกรมเอานะครับผมจะไม่ได้ใช้ USB นะผมบอกนะไม่ใช้ USB นะครับให้เอาจาก HDMI นะครับโปรแกรมเอามี2ตัวนะผมก็เอาออกมาปึ๊บเอามาที่เข้ากล่อง Advanced Photo System ตัวนี้นะครับเป็น USB Video Capture นะแต่ว่าผมใช้แบบจนเลือนมันเลือนหายไปหมดแล้วตัวกล่องนี้ดีมากนะครับทีนี้พอเปลี่ยน Video Capture นะครับ APS เนี่ยปุ๊บผมก็ Deactive มันรอบหนึ่งแล้วก็ไปเลือก APS นะครับแล้วก็เลือก Active มาละนี่คือภาพจาก DeviceWell ทั้งโปรแกรม Out ทั้งมันติวิวไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสวิตเชอร์ของ DeviceWell เนี่ยเป็นตัวที่เข้าใจง่ายมากคือเหมือน Roland ถ้าใช้ Roland มาใช้ DeviceWell เนี่ยจะเก็ตเลยก็คือข้างบนเนี่ยก็เป็นโปรแกรม Out ฝั่งขวาเห็นไหมเวลาผมเปลี่ยนอะไรตรงฝั่งขวาตรงนี้ตัวไฟนอลจะเปลี่ยนด้วย1 2 3 4ส่วน Preview เนี่ย Preview คือไอจอฝั่งซ้ายของ Multiview ตัวนี้ถ้าเป็นเลข2เลข3เลข4มันมีบรรทัดแยกเห็นไหมมันไม่ได้เหมือน ATEM Mini Pro ที่แบบจะต้องไปเปลี่ยนคัทบัตเราอยากจะเปลี่ยนไฟนอลปุ๊บเราไม่ต้องมากดคัทกดออโต้เราไม่ต้องกดคือเราอยากเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนด้านบนเลยจบนะครับแยกปุ่มกันชัดเจนนะครับ1 2 3 4นะแค่นี้เองตัว DeviceWell เนี่ยใช้ง่ายๆตรงไปตรงมาเหมือนกับ Roland นะครับแต่ข้อแตกต่างที่มันยังทำได้ไม่เท่าของ Roland คือหน้าจออินเทอร์เฟซของ Multiview ดูฮะคือหน้าจออินเทอร์เฟซของไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันปรับแต่งได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น Channel ก็คือมีแค่2 Channel เสียงเนี่ยไม่ได้4 Channel แล้วก็ปรับอะไรไม่ได้เยอะเหมือนของ Roland นะครับปรับง่ายๆเนี่ย HDMI in 1 2 3 4เข้ามาแค่นั้นเองนะครับเนี่ยตรงเนี้ย Channel 2ก็เหมือนกันนะครับปรับเอาเสียงจากไมค์ in 1 ไมค์ in 2 HDMI in 1 2 3 4เข้ามาเนี่ยง่ายๆแค่ตรงนี้เอง Volume Mixer ก็เต็ม100ไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับ Audio Mode ว่าจะเป็น Mixing หรือว่าเป็น AFV Audio Follow Video โปรแกรม Out ก็ปรับ Resolution มาเป็น 1080p 1080i นะครับ 1080p ก็กด F1 ทีหนึ่งกดวนไป F1 คือเปลี่ยน Resolution เนี่ยเป็น 1080p 24ละแล้วก็กดอีกทีเป็น 1080p 60เนี้ยที่ผมใช้เนี่ยเรื่องภาพมันมีให้ปรับแค่เนี้ยที่หน้าจอมันติวิวน้อยนะครับแต่ถามว่าเพียงพอไหมก็คือเพียงพอแต่ปรับละเอียดไม่ได้แค่ว่าปรับในส่วนของเบสิกพื้นฐานพอร์ตใหญ่ๆแค่นั้นส่วน Picture in Picture นะครับผมกด Picture in Picture ตรงนี้นะปุ๊บเป็นสีเขียวแล้วก็เรียกว่าปรับง่ายกว่าตัว ATEM คือมันปรับที่หน้าจอตัวมันติวิวได้เลยแต่ว่าความช้าเนี่ยมันจะช้ากว่า Roland ตรงที่เราจะต้องมาคอยกดอย่างเช่นตรงเนี้ยเราสามารถเลือกไซส์ได้ว่าให้มันเป็น small หรือว่า large นะครับใหญ่ขึ้นมาเราก็เลื่อนไป medium large เห็นไหมภาพก็จะเปลี่ยนใหญ่ขึ้นแล้วผมก็กดส่งไปปุ๊บเห็นไหมนี่แบบใหญ่นะครับแล้วภาพ Picture in Picture ที่เห็นอยู่เนี้ยเวลาผมกดเนี่ยคือเปลี่ยนเฉพาะ Preview คือแยกแถวกันชัดเจน Preview 1 2 3 4แล้วภาพที่ผมส่งไปเนี่ยคือแยกกันชัดเจนนะครับก็คือตัว Preview เนี่ยอยู่แถวล่างใช่ไหม Preview อยู่แถวล่าง Preview เนี่ยกด1 2 3 4 Preview จะเป็นจอเล็กเสมอส่วน iBackground เนี่ยจะเป็นโปรแกรม Out เสมอเนี่ยคือเข้าใจไม่ยากแล้วก็อยู่ค้างด้วยไม่ได้กดแล้วหายคือมันจะเหมือนของ Roland คืออยากสวิตช์ปุ๊บก็เปลี่ยนไปดิสมมุติตอนนี้เป็นกล้อง1กล้อง2นะครับกล้อง1เนี่ยเป็นภาพแคบกล้อง2เป็นภาพกว้างกล้อง2เป็น Picture in Picture เป็นภาพเล็กแบบเนี้ยผมอยากตัดสลับปุ๊บผมก็สลับเนี่ยใช้2นิ้วสลับแค่นี้สลับ1กับ2ปุ๊บจบสลับปุ๊บกดพร้อมกันเนี่ยกดสลับจะกดทีละอันกันแหละเนี่ยเป็นภาพเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนได้หมดคือมันง่ายนะครับมันจะเหมือนของ Roland คือพอมันมี2บรรทัดมาปุ่มให้แยกมันก็ง่ายเพียงแต่ว่าถ้าเป็นหน้าจอมันติวิวเนี่ยมันจะเสียเวลาตรงที่ผมต้องมานั่งเลื่อนเนี่ยถ้าผมจะเปลี่ยนไซส์ทีเนี่ยปุ๊บเนี่ย large medium เนี่ยปกติก็ใช้ภาพเล็กแบบนี้ใช่ไหมสมมติผมเลือกเป็น small ปุ๊บเวลาจะเปลี่ยน position ปุ๊บจะขยับให้มันมุมขวาเนี่ยผมต้องมานั่งจิ้มกดทีละจึ๊กเงี้ยมันก็ไปช้านะครับไปช้าแต่ถามว่าเสร็จแล้วทำทีเดียวไหมก็คือทำทีเดียวเสร็จเนี่ยกว่าจะไปเสร็จเนี่ยเสร็จปุ๊บไป V position อีกก็คือแกนแนวตั้งนะครับจะเลื่อนมาอยู่ข้างล่างนะครับก็กดลงไปดิกดไปกดจิ้มไปแล้วกดค้างก็ไม่ได้ด้วยนะแต่ตรงนี้ถามว่ามีปัญหาไหมคือถ้ามันเซตเสร็จตั้งแต่แรกแล้วตอนเตรียมงานแล้วก็ไม่มีเราก็ตั้งไว้ให้มันอยู่มุมขวาตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะครับเนี่ยปุ๊บจบแค่นั้นคือบอร์เดอร์ขอบขาวขอบดำอะไรเนี่ยความสว่างเนี่ยก็ปรับได้ในนี้เลยนะครับที่หน้าจอมัลติวิวไม่ใช้ก็ปิดไปแล้วก็ไปสวิตช์ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับเห็นไหมว่า Preview มันแยกกับโปรแกรม Out ทำให้เราเห็นภาพ Preview ที่ใหญ่แล้วก็ยังเช็คสเตตัสของ4จอด้านล่างได้ง่ายนะครับนี่คือ DeviceWell 7105 กับ 9105 เหมือนกันส่วน 9105 เป็นยังไงอะอยากลองเสียบให้ดูคร่าวๆเป็นแบบนี้อะปึ๊บผมถอดอะเสียบสวิตช์ตรงนี้ปั๊บ HDMI โปรแกรม Out นะครับโปรแกรม Out อยู่นี่ปึ๊บ Multiview อะMultiview ก็ต่อไปที่ Multiview เหมือนเดิมพอร์ต Multiview ก็ยังมีนะแล้วก็ HDMI in 1 2 3 4ปึ๊บเรียบร้อยเปิดจอขึ้นมาครับปึ๊บอ่ะผมเปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับเห็นไหมภาพติดมาทั้งหมดนะครับภาพติดมาทั้งหมดมองมุมท็อปก็คือเนี่ยเห็นไหมไอ้หน้าจอนี้ก็คือหน้าจอมัลติวิวก็คือไอ้จอฝาตัวเนี้ยเหมือนกับที่ต่อออกจอมัลติวิวเลยนะครับส่วนวิธีการใช้ก็คือเหมือนกันก็ตัดสลับได้เหมือนกันหมดอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรวิธีใช้งาน 9105 เหมือนกันนะครับจบไปอ่ะผมเปิด 9105 ให้ดูแค่นี้พอเหมือน 7105 แหละแค่มีจอมาให้แล้วก็มีพอร์ตมัลติวิวมาให้แล้วก็เป็นฮาร์ดเคสนะครับกันกระแทกหนาแข็งแรงเส้นเดียวจบจอไม่ต้องต่อปลั๊กไฟเพิ่มอะไรนะครับใช้ปลั๊กเล็กๆตัวเดียวจบเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วเวลาจะใช้ 9105 ก็คือพกไปแบบเนี้ยยกไปเลยนะครับยกไปทำงานเลยจบดังนั้นสรุปความสะดวกนะครับตอนนี้คือผมทำให้ดูหมดแล้วนะของโรแลนด์เนี่ยลักษณะการใช้งานเนี่ยคือง่ายสุดผมชอบที่สุดเลยของโรแลนด์เนี่ยคือการต่อหน้าจอมัลติวิวของมันออกไปแล้วเราคุมผ่านหน้าจอมัลติวิวได้คือความสะดวกมากกว่าที่จะต้องมานั่งคุมโปรแกรมเอาเหมือน ATEM Mini ATEM Software Control ATEM Setup ผมไม่ชอบใช้ซอฟต์แวร์คุมในคอมพิวเตอร์ผมชอบ Stand Alone เพราะมันจะมีบางงานที่เราไม่ออนไลน์เราออฟไลน์อย่างเดียวออฟไลน์อย่างเดียวก็คือเราจะต้องต่อ HDMI out เนี่ยไปที่โปรเจคเตอร์เลยแล้วมันจะต้องคุมผ่านตรงนั้นไอโรแลนด์กับ DeviceWell เนี่ยหน้าจอมัลติวิวเนี่ยมันคุมได้เลยนะครับไม่ต้องผ่าน ATEM ซอฟต์แวร์อะไรซึ่งมันสะดวกเราจะเอาเสียงเข้าพอร์ต 1 พอร์ต 2 พอร์ต 3 อะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนง่ายโรแลนด์เนี่ยไวและใช้ง่ายนะครับส่วน DeviceWell มันจะได้เรื่องของฟังก์ชันที่เยอะที่สุดเพราะไอโปรแกรม out ที่มันมี2พอร์ตเนี่ยแหละมันทำให้เรายืดหยุ่นในการทำงานเพราะตอนผมใช้โรแลนด์เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะต้องเอาโรแลนด์เนี่ยไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ต่อมอนิเตอร์ไปที่จอมอนิเตอร์ในห้องประชุมด้วยหรือต่อมอนิเตอร์ให้พิธีกรดูผมจะต้องไปหาสปิตเตอร์เพิ่มอีก1ตัวแบบนี้คือสปิตเตอร์นะครับสปิตเตอร์มันจะมี HDMI in 1แล้วก็ออกไป4เป็นการดูพิเคตสัญญาณนะครับก็คือ Copy สัญญาณออกไป4เข้า1ออก4หน้าตาเหมือนกันหมดนะครับนี่คือสปิตเตอร์อันนี้ของ A10 ตัวนี้ผมซื้อมานานแล้ว VS184A นะครับคือผมจะต้องต่อ HDMI เอาจากโรแลนด์ตัวเนี้ยซึ่งผมจริงๆจะใช้แค่พอร์ตเดียวนะแต่ว่ามันไม่มีผมก็ต้องเอาเนี่ยมาเข้าอินนี้เพื่อที่จะได้เอาเนี่ยอันนึงเอาไปไลฟ์อีกอันนึงเอาไปต่อออกมอนิเตอร์ของโรงแรมมันต้องใช้2ตัวผมจะใช้แค่2พอร์ตอะแต่ถ้าเกิดเป็นของ DeviceWell คือมันมีมาให้เลยเนี่ย PJ Mouse 2 อันนึงเอาไปไลฟ์อันนึงเอาไปต่อเข้ามอนิเตอร์โรงแรมได้เลยจบนะครับการใช้งาน Picture in Picture เนี่ยง่ายเหมือนกันทั้งคู่นะครับส่วน ATEM Mini ATEM Mini Pro เนี่ยคือจะควบคุมให้มันง่ายเนี่ยไอ้2ตัวเนี้ยมันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คุมแล้วจะคุมได้เกือบทั้งหมดนะครับจะต้องไปเปลี่ยนใน ATEM Setup แต่ว่า ATEM Mini Pro เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยน Workflow การทำงานพอสมควรคือเขาเรียกว่าไอ้แผงเนี่ยมันให้มาแผงเดียวเห็นไหมมันไม่ได้แบ่งเป็น2บรรทัดที่ข้างล่างเป็น Preview อีกข้างบนเป็นโปรแกรมเวลาสวิตช์ภาพเราก็ต้องมากดออนทุกครั้งที่จะทำ Picture in Picture มันก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ให้ Preview มาอย่างเงี้ยให้ Preview มาฝั่งขวาแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยน ATEM Setup ข้างในอ่ะให้การกดตรงนี้มันเป็น Preview เพื่อให้หน้าจอมันติดวิวด้านซ้ายมันเปลี่ยนเป็น Preview ให้ตามที่เรากดเนี่ยไอ้ปุ่มฝั่งขวานี่แม่งจะไม่ได้ใช้เลยเพราะถ้ากดไปปุ๊บหน้าจอมันติดวิวจะหายไอ้การที่เราเปลี่ยน ATEM Setup เป็น Preview ปุ่มด้านซ้ายตรงนี้จะไม่มีประโยชน์ คือคุณต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งง่ายที่สุดของ ATEM Mini Pro นะครับคือใช้คัทบัตเหมือนเดิมๆของมันนั่นแหละแล้วหน้าจอมันติวิวเนี่ยก็คือดูจอเล็กๆไปส่วนถ้าใครจะใช้พรีวิวเนี่ยก็คือกดพรีวิวดูเป็นเต็มหน้าจอไปเลยนะครับกดดูเต็มหน้าจอไปเลยไม่ต้องใช้มันติวิวแล้วอะใช้ฟูลสกรีนพรีวิวแล้วก็เอาพุทโปรแกรมเอาไปไลฟ์แค่นั้นเองคือไม่ต้องดูทุกกล้องแล้วว่างั้นเถอะแต่ข้อดีของไอ้เจ้า ATEM Mini กับ ATEM Mini Pro เนี่ยตรงที่การควบคุมเสียงเนี่ยเห็นไหมมันจะสะดวกกว่าของโรแลนด์เพราะมันอยู่บนแผงคอนโทรลเลยเนี่ย HDMI 1 2 3 4 เนี่ยเราจะเอาเสียงเข้าจาก HDMI ไหนเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปที่หน้าจอมันติวิวเข้าซอฟต์แวร์คือมันกดตรงนี้ได้เลยว่าจะออนจะออฟจะออนจะออฟที่ HDMI ไหนจะ AFV AFV ที่ตัวไหนไมค์อิน1ไมค์อิน2เรากดออนออฟบนแผงนี้ได้เลยคือไอ้ปุ่มเยอะๆข้างบนเนี่ยมันเป็นแค่เสียงล้วนๆนะครับเสียงล้วนๆทั้งแผงเนี่ยเสียงภาพมีอยู่แค่นี้ไอ้แผงเนี่ยเสียงล้วนๆซึ่งก็เข้าใจง่ายมากกดบวกกดลบกดบวกกดลบก็คือเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มอ่ะแต่ผมไม่สนเพราะการกดบวกกดลบแล้วเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มโดยที่เราไม่เห็นสเตตัสเนี่ยคือไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับไม่รู้ตอนนี้ดังไปขนาดไหนผมสนแค่ออนกับออฟเพราะถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะจัดการเสียงให้ดีสุดยังไงไปโรแลนด์ดีกว่าอย่าง ATEM Mini Pro เนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่ามันขายความเป็น USB out เนี่ยเป็นตัว recorder ออกมาด้วยนะครับเป็น external recorder พอออกไป record ปุ๊บอ้าว USB มันถูกใช้ไปแล้วแล้วผมจะต่อไป capture ยังไงก็ต้องต่อ HDMI out ไป capture ซึ่งเราก็จะไม่ได้เห็นมันติวิวไงซึ่งการใช้งานบ้านๆของผมเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ต่อ external recorder ผมก็ record ใน OBS ไปนะครับก็ง่ายดีดังนั้น position การใช้งานของไอ้ 3-4 ตัวนี้นะครับไอ้รวม9105ที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคือมันเหมือน7105แต่ไม่ได้เอาขึ้นมาเดี๋ยวผมจะค่อยไปสรุปทีหลังว่าตัวไหนมันคุ้มค่ายังไงนะครับแต่ทีนี้การใช้งานมันจะต่างกันประมาณนี้จุดไหนคุณรับได้ลองคิดดูถ้าตรงนี้รับได้คุณติ๊กไปเลยว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงไหนรับไม่ได้คุณนั่งคิดเลยว่าตรงนี้แม่งเจองานกูมีปัญหาแน่นอนก็ดอกจันไว้ดอกจันไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเทียบกันตอนหลังนะครับทีนี้ลักษณะงานหมดไปแล้วทีนี้เดี๋ยวผมมาทำข้อจำกัดที่ผมเจอให้ดูนะครับก็คือเรื่องของความยาวสาย HDMI โดยสรุปก็คือผมเจอเฉพาะไอ้เจ้า ATEM Mini กับ ATEM Mini Pro ที่เจอสายยาวแล้วบางทีมีปัญหาต่อติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับถ้าสังเกตช่วงแรกก็คือขนาดสายยาว5เมตรเนี่ยมันก็ยังมีติดบ้างไม่ติดบ้างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองต่อให้ดูอีกรอบนะครับอ่ะทีนี้ผมลองเอา DeviceWell เนี่ยมาต่ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับสายทั้งหมดเนี่ยยาว5เมตรนะครับสายยาว5เมตรอ่ะมันติวิวก็ขึ้นตามปกติส่วนที่หน้าจอโปรแกรมเอานี่ผม Deactive Active ไปรอบหนึ่งภาพมานะครับไม่มีปัญหาอะไรกล้อง1กล้อง2กล้อง3ตัดปกตินะครับคือ DeviceWell เนี่ยเปิดปกติไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทั้งหมดเนี้ยเข้าไอ้เจ้า ATEM Mini เดี๋ยวให้ดูภาพที่โปรแกรม out ก่อนนะครับอันนี้คือคอมนะคือโปรแกรม out เนี่ยผมถอดออกสายยาว5เมตรนะครับเอามันติวิวออกมามันติวิวเนี่ยผมขอเปลี่ยนไปที่ ATEM Mini เลยแล้วกันนะแต่ ATEM Mini มันไม่มีมันติวิวนะมันเป็นโปรแกรม out ก็เสียบโปรแกรม out ไปเสียบสาย HDMI 4 3 2 1ภาพมานะครับภาพมาเห็นไหมภาพมา1 2 3 4ภาพมาหมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรลองเปลี่ยนเป็น ATEM Mini Pro นะครับปึ๊บเสียบนี่ต่อ HDMI output นะครับปึ๊บไอหน้าจอเนี้ยก็จะเป็น Multi View แล้วผมเสียบ HDMI 4 3ขึ้นทีละภาพนะ2 1เห็นไหมครับติดหมดนะครับ1 2 3 4นี่คือสายยาว5เมตรนะครับ5เมตรทั้งหมดทีนี้ผมจะมีอีก2สายให้ลองคือสายยาว10เมตรนะครับ10เมตรเดี๋ยวผมถอดไอ5เมตร2อันแรกออกก่อนตึบออกไปสายยาว10เมตรนะครับตัวนี้ผมต่อเข้ากับ G7 ตัวหนึ่งเสียบเข้าไปที่ HDMI 2ปึ๊บ G9 เสียบเข้าที่ HDMI 1ไม่ติดผมปิดก่อนเปิดกล้องใหม่ติดละปิดกล้องก่อนเปิดกล้องใหม่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะครับก็คือเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นสาย10เมตรเนี่ย HDMI 2เนี่ยไม่ติดแล้วนะครับไม่ติดแล้ว2เส้นแรกนี้ครับเป็น10เมตรนะครับผมลองสลับสิเอา5เมตรมาเสียบช่อง2บ้างติดไหมติดเอา10เมตรไปเสียบช่อง3ไม่ติดเอา10เมตรไปเสียบช่อง1 10เมตรอันที่2นะปึ๊บติดเอา10เมตรอีกอันนึงเสียบช่องที่3สลับกันเมื่อกี้ไม่ติด เหมือนกับว่าลิมิตมันอยู่แค่นี้คือถ้าเกิดเสียบสายยาวบางทีมันไม่ติดนะครับเราก็ต้องสลับพอร์ตผมสลับเป็น HDMI เอา5เมตรเนี่ยไปเสียบช่องที่3ดูติดเห็นไหม HDMI 3เนี่ย5เมตรติดนะครับช่องที่3เนี่ยติดไม่มีปัญหาอะไรนะเนี่ยตัวนี้เนี่ย10เมตรตัวหนึ่งมีปัญหาละเดี๋ยวผมขอลองเอาทุกอย่างนะครับมาเสียบเข้าที่ DeviceWell นะครับ10เมตร2เส้นมาเนี่ย1 2 3 4โปรแกรมเอาขอเปลี่ยนเป็นมันติวิวนะเนี่ยอย่างเงี้ย ไอจอเนี้ยของ DeviceWell นะครับคือติดหมดนะครับติดหมด1 2 3 4 5 6 7นะครับติดหมดแต่ของ ATEM Mini Pro เนี่ยพอสลับไปเสียบเนี่ย10 เมตรเนี่ยสมมติเสียบไปแค่2เส้นก็พอนะอ่ะ HDMI 1 กับ 2นี่จอของ ATEM Mini นะครับมันติดแค่อันเดียวแต่ถ้าผมเอา5เนี่ยไปเสียบปุ๊บก็ติดเป็นอย่างนี้ถามว่าโรแลนเป็นไหมลองต่อโรแลนดูก็ได้ปุ๊บขอยืมโปรแกรมเอาท์หน่อยโปรแกรมเอาท์ของโรแลนอยู่นี่เอาพุทแล้วก็เอา HDMI นะครับมาเสียบ10 เมตรช่อง1 10 เมตรช่อง2เดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนปุ๊บช่อง3ช่อง4นี่คือของโรแลนนะครับติดหมดนะครับติดหมดไม่มีปัญหาอะไรสวิตช์ได้นะครับก็คือไอตัวลูกศรเนี่ยติดหมดของโรแลนติดไม่มีปัญหาอะไรทีนี้นี่คือตัว ATEM Mini Pro นะครับผมลองเปลี่ยน ATEM Mini Pro เป็น ATEM Mini ดู HDMI Output นะครับ Output นี่คือเราอาจจะไม่เห็นมันติวิวนะอาจจะเป็นโปรแกรม Out แทนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรลองดูปึ๊บ 1 2 3 4 ถอดออกมาก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ10 เมตรพอร์ตที่1ติดนะครับเห็นไหมอันนี้คือ ATEM Mini 5 เมตรพอร์ตที่2 5 เมตรพอร์ตที่3 10 เมตรพอร์ตที่4ปึ๊บลองกดสวิตช์ดูไปกล้อง2ปึ๊บติดกล้อง3ติดกล้อง4กล้อง4ติดติดแต่ว่ามันกระพริบเห็นไหมครับกระพริบคือเนี่ยกระพริบคือกระพริบอย่างนี้เสียวนะครับเสียวมากมันกระพริบเห็นอยู่นะมันกระพริบนี่คือตัว10 เมตรนะครับ10 เมตรแต่กล้อง1 2 3เนี่ยไม่เป็นไรนะครับ1 2 3ไม่เป็นไรแต่ไอเลข4เนี่ยกระพริบสลับ10 เมตรไปช่องอื่นดูปึ๊บ10 เมตรอยู่ที่ HDMI 3นะครับผมกดเลข3ปั๊บไม่ติดแล้วกดเลข2ติดกดเลข1 2 4ติดเลข3ไม่ติดแล้วนะครับจากผลการทดลองนะครับสรุปก็คือสายยาว10 เมตรเริ่มมีปัญหานะครับเริ่มมีปัญหาทีนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น15 เมตรเลยแล้วกันผมเปลี่ยนเอา5 เมตรออกให้หมดออกไปแล้วผมมีสาย HDMI นะครับ15 เมตรอีก2 เส้นนะครับเป็นสายไฟเบอร์ออปติก1 เส้นนะครับบางๆแล้วก็เป็นสาย HDMI 15 เมตรธรรมดานะครับอีกเส้นหนึ่งซึ่งไอสายไฟเบอร์ออปติกบางครั้งคุณซื้อมาดูดีนะครับ HDMI แบบไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันดีตรงที่มันสามารถส่งไปได้ยาว30 เมตรก็คือยังส่งได้นะครับเพียงแต่ว่าสายมันจะบอบบางมากแล้วพังง่ายมากนะครับนั้นต้องใช้ระมัดระวังแล้วก็สังเกตนะครับอันนี้ของยูกีนะแต่ละหัวเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะคือหัวหนึ่งต้องเป็นซอสหัวหนึ่งต้องเป็นดิสเพย์นะครับก็คืออินกับเอาท์นะครับหัวต้นทางกับหัวปลายทางสลับกันไม่ได้นะหัวทางซอสนี่เราก็ให้เป็นกล้องไปนะครับปลายทางเสียบเข้า HDMI 215 เมตรอีกอันเสียบเข้า HDMI 3 ตอนนี้ ATEM Mini ของผมเนี่ยเสียบ HDMI นะครับ1 2นะครับ1 2คือ HDMI 1 2 3 4ติดหมดนะครับติดหมดไม่มีปัญหาอะไรเลยรอบนี้ติดหมดนะครับรอบนี้ติดหมดแต่ว่าเดี๋ยว HDMI 4ยังกระพริบอยู่นะครับยังกระพริบอยู่ HDMI 4นี่คือ10 เมตร10 เมตรผมเปลี่ยนเอา15 เมตรมาเสียบแทน HDMI 4เห็นไหมครับ HDMI 4เหมือนจะเลิกกระพริบแล้วทีนี้ไปเลข2ที่สลับไปกระพริบเหมือนเดิมนะครับ 3 1จำเซตติ้งนี้ไว้ก่อนนะครับผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น ATEM Mini Pro นะครับขออนุญาตถอด ATEM Mini Pro มาเสียบเข้าไปเอาพุทมาเหมือนเดิมมันติวิวนะครับเอาพุทเป็นมันติวิวเห็นไหมหน้าจอมันติวิวขึ้นนะนี่คือ ATEM Mini Pro นะครับสาย15 เมตรนะครับช่องที่1 15 เมตรช่องที่2 10 เมตรช่องที่3 10 เมตรช่องที่4ติดแค่2นะครับติดแค่2 1 2 3 4สลับล่ะลองสลับดูเอา2นี้มาไว้2นี้เอา15 เมตรเอา15 เมตรมาไว้ช่อง2ช่อง3บ้างถอดออกลองให้หมดบอกเลยปึ๊บปึ๊บสลับช่องครับตอนนี้เหลือติดแค่1ช่องนะครับอีกช่องหนึ่งกระพริบมันก็คือยังไม่เสถียรมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ผมลองเปลี่ยนเป็น DeviceWell ดูตัวนี้นะครับ DeviceWell ต่อมันติวิวมาผมเสียบ HDMI นะครับ15 เมตรที่ HDMI 1 10 เมตรที่ HDMI 2 15 เมตรที่ HDMI 3 15 เมตรที่ HDMI 4เห็นไหมครับว่ามันติดทั้งหมดนะครับมันติดทั้งหมดคือ1 2 3 4คือติดหมดไม่มีปัญหาเรื่องสายใช้สายเดียวกันใช้สายเดียวกันติดทั้งหมดทีนี้ไปโรแลนบ้างขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโรแลนนะครับปึ๊บพรีวิวเอานะครับสาย10 เมตรที่ HDMI 1 10 เมตรที่ HDMI 2 15 เมตรที่ HDMI 3 และ15เมตรที่ HDMI 4ภาพมานะครับก็คือมาหมดเหมือนกันนะครับก็คือทุกตัวมาหมดยกเว้นไอ้2ตัวนี้ ATEM Mini กับ ATEM Mini Pro มันเจอสายยาวแล้วต่อไม่ติดเพี้ยนกระพริบซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเช็คเรื่องเสียงนะว่าเสียงมันมาตามสายความยาวขนาดนั้นขนาดไหนนะครับยังไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับดังนั้นเรื่องสายยาวเรื่องหนึ่งผมวอร์นิ่งแล้วนะให้ระวังนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะเอาชัวร์ของไอ้2ตัวนี้ผมว่าเป็นสาย HDMI 5 เมตรนะครับเดี๋ยวผมลองกลับเปลี่ยนทุกตัวเป็น5 เมตรดูนะครับทีนี้นะครับตอนนี้ตัว ATEM Mini Pro อยู่ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสาย5เมตรให้หมดนะครับนี่คือสาย5เมตรนะครับคือกลับไปเป็นตอนแรกใหม่อีกทีหนึ่ง HDMI 4 HDMI 3 HDMI 2 HDMI 1ม่อนจบติดหมดนะครับแปลว่าถ้าสายความยาว5เมตรเนี่ยติดหมดนะครับ10เมตรซึ่งผมยังไม่เคยเห็นสาย HDMI 6 7 8 9 เมตรนะครับส่วนใหญ่ผ้าปุ๊บมันก็จะไป10เลยครับซึ่งผมไม่แน่ใจไอ้ช่วงตรงกลางนั้นนะใครจะไปหามาได้หรือเปล่าไม่รู้นะATEM Mini Pro ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือติดหมดถ้าติดหมดแบบนี้ก็คือเอาออกไปสตรีมได้แล้วลองมาดู ATEM Mini ธรรมดาบ้าง5เมตร4พอร์ตเลยนะเสียบไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเปิด1 2 3 4แล้วก็เอาท์พุตแล้วก็เสียบปลั๊กติดนะครับช่อง1ติด2 3 4ติดหมดนะครับ5เมตรติดหมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือผมอยากจะสรุปว่าไม่ว่าคุณจะเลือกสวิตเชอร์แบบไหนนะครับมันจะมีข้อจำกัดของมันอยู่แล้วนะครับคุณก็รู้ข้อจำกัดของมันไว้ซะตั้งแต่ตอนนี้แล้วอย่าไปใช้เกินแค่นั้นเองทีนี้ความชัวร์ที่ผมให้ได้เนี่ยในเรื่องของความยาวสายเนี่ยตอนนี้คือRolandกับ DeviceWell เนี่ยคือปัญหาน้อยมากหมายถึงปัญหาในการเชื่อมต่อก็คือเสียบปุ๊บติดเสียบปุ๊บติด15 เมตรคือระยะที่ผมคอนเฟิร์มว่าได้นะครับถ้าเป็น30เมตรเคยต่อติดเหมือนกันแต่มันไม่เสถียรบางครั้งติดบ้างไม่ติดบ้างดังนั้น HDMI ยิ่งสายยาวเนี่ยสัญญาณส่งมันจะอ่อนลงไปเรื่อยๆนะครับสัญญาณมันจะดรอปลงไปคุณภาพก็จะดรอปดังนั้นผมการันตีแค่ประมาณไม่เกิน15เมตรละกันนะครับถ้าเป็น HDMI สรุปว่าใครใช้ ATEM Mini ATEM Mini Pro อ่ะถ้าเกิดเอาเซฟนะคือใช้ไม่เกิน5เมตรส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องลักษณะการใช้งานแล้วแต่ถนัดถ้าเกิดว่าเรื่องสายคุณใช้ไม่เกินอยู่แล้วคุณก็เลือกลักษณะที่คุณโอเคอย่างเช่นคุณมีปัญหากับการสวิตช์ไหมว่าจะจำเป็นจะต้องมีจอมัลติวิวไหมถ้าไม่จำเป็นคุณซื้อ ATEM Mini ธรรมดาไปเลยแล้วสวิตช์ 1-2 กล้องพอ 3-4 กล้องก็ได้ถ้าเกิดว่าตัดสลับมั่วได้ไลฟ์ออกไปแล้วไม่มีใครด่าเป็นไลฟ์ธรรมดาไม่ซีเรียสก็ไม่มีปัญหา ATEM Mini คุ้มค่ามากนะครับแต่สำหรับผมถ้าย้ายจาก ATEM Mini ธรรมดามา ATEM Mini Pro ผมรู้สึกว่ามันยังแปลกๆอยู่นิดนึงด้วยการที่มันเปลี่ยน Workflow ให้มีฟังก์ชันในการทำงานมากขึ้น Workflow เยอะขึ้นปุ่มน้อยพอร์ตจำกัดมันทำให้ผมทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้น ATEM Mini Pro ผมจะเฉยๆมากราคา 24,750 บาทผมรู้สึกว่าไปเล่นตัวนี้ดีกว่าอย่างตัวเนี้ย DeviceWell เนี่ยไอตัวเนี้ยสุดคุ้มเลยคือมันมีมัลติวิวมาให้ในตัวเนี่ยคือพอมันมีมัลติวิวมาให้ในตัวนะครับทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดพอร์ตมันก็เหลือมันแค่ 24,000 เองนะครับแล้วมันก็ต่อได้หมดนะครับผมเปลี่ยนออกเอา5เมตรมาเสียบเข้านี่ HDMI 1 2 3 4มัลติวิวมาในหน้าจอเนี้ยมันจะขึ้นมัลติวิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราอยากจะต่อมัลติวิวเพิ่มเอาไว้ให้คนในกองดูแล้วก็เสียบเข้าไปที่ด้านหลังปุ๊บก็เป็นมัลติวิวที่ขึ้นทั้งหมดเหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรอยากจะเอาพุทอีกอันนึงเอาไปไลฟ์นะครับก็เสียบที่โปรแกรมเอาปุ๊บแล้วมันก็จะไปเข้า OBS ตรงนี้คือมันสะดวกนะครับมันสะดวกคือสรุปความเห็นของผมนะครับคือถ้าเกิดงบประมาณ 11,900 เนี่ยคือ ATEM ตัวธรรมดาเนี่ย ATEM Mini ธรรมดากับ DeviceWell HDS7105 ซื้อได้ทั้งคู่กลุ่มเป้าหมายวิธีการใช้งานต่างกันไอตัวเนี้ย 13,000 แต่ไอตัวเนี้ย 12,000 ต่างกันประมาณ 1,000 อ่ะตัว ATEM Mini ธรรมดามันเหมาะกับคนที่เริ่มไม่มีอะไรเลยเริ่มปุ๊บการ์ดแคปเจอร์ไม่ต้องซื้อใช้ USB ได้นะครับเป็น USB 2.0 ก็ได้แล้วก็สวิตช์ได้ไม่เกิน 1-2 กล้องโอเคจะ3กล้องก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสจบใช้แค่นี้สวิตช์ตาบอดไม่ต้องดูมัลติวิวมั่วได้แล้วก็ความยาวสายไม่เกิน5เมตร10เมตรไม่ได้10เมตรไม่เวิร์กใช้แค่นี้ได้คุณภาพของภาพนะครับก็คือเดี๋ยวผมทำให้ดูส่วน DeviceWell HDS7105 คือคุณจะต้องมีงบซื้อการ์ดแคปเจอร์เพิ่มอีก 7,900 หรืออีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่การ์ดแคปเจอร์ที่คุณโอเคอ่ะผมไม่แนะนำให้ใช้พอร์ต USB 3.0 ตรงนี้เพราะว่ามันยังไม่เวิร์กนะครับผมให้ใช้โปรแกรม out PGM out เนี่ยเอาไปที่การแคปเจอร์นะครับเอาไปที่กล่อง Advanced ตัวเนี้ยแล้วไลฟ์ออกไปภาพจะชัดที่สุดนะครับพ อคุณเพิ่มเงินมาเพื่อซื้อการ์ดแคปเจอร์มาแทนไอตัวที่มันยังไม่เวิร์กของมันเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือสายความยาว10เมตร15เมตรไม่มีปัญหาการใช้งานเนี่ยเหมือนมืออาชีพเหมือนของโรแลนด์เลยโปรแกรม Out Preview แยกบรรทัดชัดเจนหน้าจอมันติวิวมีให้ปรับมีให้ควบคุมไปเลยไม่ต้องเข้าไปในซอฟต์แวร์เหมือน ATEM แล้วก็ PGM Out มีให้2อันคือฟังก์ชันเนี่ยของพอร์ตเนี่ยเยอะที่สุดในบรรดาสวิตเชอร์ตัวมินิแล้วนะครับเอาไมค์อินเข้าได้2ลายเหมือนกันนะครับมีสวิตช์เปิดปิดด้วยอันนี้ผมยังชอบเหมือนเดิมนะครับดังนั้น ATEM Mini กับ DeviceWell เนี่ยขึ้นอยู่กับงบประมาณถ้าแบบประหยัดตัวเดียวจบแล้วก็ใช้งานธรรมดาไม่ซีเรียสกล้องไม่เยอะแล้วก็ไม่ยาวใช้ตัวนี้จบATEM Mini ถ้าเกิดใช้ DeviceWell คือขอบเขตงานกว้างยืดหยุ่นสามารถเอาไปข้างนอกทำงานข้างในบ้านหรือต่อมอนิเตอร์เพิ่มคืองานลักษณะงานเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมยืดหยุ่นพอสมควรนะครับอยากต่ออะไรก็ต่อเพิ่มอ่ะมันทำได้หมดส่วนไอตัว Mini Pro นี่ผมหลุดจากความสนใจไปพอสมควรนะครับเฉยๆไปเลยพอมันต้องเปลี่ยน workflow เยอะแยะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีงบไปซื้อตัวโปรผมจะมาเล่นไอตัวนี้ DeviceWell ตัว 9105 เพราะมันจบทุกอย่างคือไปหน้างานเนี่ยแล้วคุณไม่ต้องขนจอเพิ่มไป1จอคุณไม่ต้องเพิ่มสาย HDMI ที่วางบนโต๊ะไม่ต้องเสียปลั๊กพอร์ตปลั๊กไฟไปอีก1รูแล้วไม่ต้องต่อเพิ่มเนี่ยคือเปิดมาปุ๊บคือเป็นจอใช้ได้เลยคือมันสะดวกนะครับไปย้อนดูรีวิวได้ทำให้ดูไปแล้วนะครับนี่เน้นความสะดวกนะครับสะดวกกว่าโรแลนด์อีกทีนี้โรแลนด์เนี่ยตัวที่แพงที่สุดเนี่ยเหมาะกับงานไหนคือผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมาะกับงาน Presentation เพราะหน้าจอมันติวิวมันค่อนข้างเป็นมิดด้วยอ่ะมันไม่ใช่หน้าจอแบบเนี้ยมันเป็นหน้าจอ4ช่องอ่ะซึ่งมันดูง่ายเวลาผมไปบรรยายอย่างเงี้ยแล้วจะให้ทุกคนเห็นกล้องทั้งหมด4มุมอ่ะผมใช้ภาพพรีวิวจากโรแลนด์เนี่ยเห็นง่ายกว่านะครับแล้วก็การควบคุมของหน้าจอมัลติวิวเนี่ยลื่นไหลละเอียดที่สุดในบรรดาทุกตัวนี้เลยนะครับคือไม่ต้องเข้าซอฟต์แวร์คุมผ่านที่ฮาร์ดแวร์ของมันเนี่ยคือเหลือเฟือมากๆนะครับซึ่งราคามันก็จะพุ่งขึ้นมาประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับแต่ได้ความเป็นมืออาชีพที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คือคุณมีพอร์ตหูฟังฟังตั้งแต่ตรงนี้ได้เช็คทีละพอร์ตได้แล้วการที่มันใช้คันโยกแบบนี้มันปรับนู่นปรับนี่ไวกว่า DeviceWell เยอะไวกว่า ATEM Mini เยอะนะครับ Picture in Picture นี่ ATEM Mini ตั้ง ATEM Mini Pro เนี่ยคือผมไม่ได้ใช้เลยอ่ะคือมันจะต้องมากดออนทุกครั้งอ่ะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ส่วนไอ ATEM Mini ที่มันไม่มีพรีวิวเนี่ยผมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับวิธีทำพรีวิวก็คือไปเปลี่ยนใน ATEM Setup อ่ะให้เปลี่ยนจากคัทบัตเป็นพรีวิวอ่ะแล้วก็มาใช้ปุ่มแผงเดียวเอาอ่ะได้พอได้ก็ใช้วิธีนั้นไปนะครับแต่ว่าพอมาเป็น ATEM Mini Pro ที่มันจะต้องเข้าไปข้างในเพื่อเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรเยอะผมมองว่ามันเพิ่มขั้นตอนนะครับมันไม่ได้จบที่หน้าจอมันติวิวที่เราสามารถคุมได้อะไรง่ายๆนะคือข้อดีข้อเสียมันต่างกันขึ้นอยู่กับงานบางคนไม่มีปัญหาอะไรกับที่ผมพูดบางคนชอบมากกับการมิกเสียงของไอ้เจ้า ATEM Mini Pro กับ ATEM Mini เนี่ยคือมันมิกง่ายนะครับมันกดบวกกดลบเอาเสียงเข้ามาก็คือจบก็ง่ายดีอย่างโรแลนด์เนี่ยจะเสียบเสียงเข้ามาของ HDMI แต่ละเส้นเนี่ยคือมันกดบวกบนแผงคอนโทรลไม่ได้มันไม่มีแต่ว่ามันจะละเอียดมากเมื่อคุณเข้าไปกดในออดิโอของมันซึ่งจะปรับได้เยอะมากและไวมากและละเอียดมากส่วน DeviceWell นี่เสียงไม่ต้องพูดถึงเลยคือไปมิกจากข้างนอกไหมเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเอาเข้าทางอื่นด้วยง่ายที่สุดนะครับดูว่าตัวไหนมันเหมาะกับงานของคุณสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพความแตกต่างของภาพที่เอาออกไปจากพอร์ต HDMI ของทุกสวิตเชอร์เนี่ยให้ดูว่าภาพมันต่างกันไหมภาพที่แคปเจอร์โดยตรงจากกล้องเข้ากล่องวิดีโอแคปเจอร์ของ Advanced ต่อ HDMI เอาออกมาที่กล่องเนี้ยแล้วก็ไปแคปเจอร์มันต่างกันไหมผ่านสวิตเชอร์เนี่ยสีจากกล้องมันจะดรอปไหมขนาดไหนสีจาก USB ของ ATEM Mini เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูครับ มาถึงช่วงสรุปนะครับเห็นสีไปแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องบรรยายอะไรนะครับทุกตัวเนี่ยยกเว้น DeviceWell เนี่ยสีจะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันคือมองเห็นความแตกต่างจริงมีต่างนะแต่มันต่างกันน้อยไม่จะต้องมานั่งซูม 400% ดูผมไม่ทำนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือของ DeviceWell เนี่ยคอนทราสต์มันจะจัดกว่าชาวบ้านเขาแล้วรายละเอียดบางส่วนอาจจะหายไปถ้าเกิดว่าแสงมันแรงมาแบบเนี้ยคล้ายๆว่าถ้าคนอื่นสีธรรมดาดู DeviceWell ปุ๊บสีมันเหมือนจะสดขึ้นมานิดนึงเหมือนคอนทราสต์มันเร่งส่วนสีดำมันก็จะจมหายไปนิดนึงดีเทลอ่ะมันหายส่วนไอซี่ไฮไลท์ปุ๊บก็จะหายไปเลยส่วนดูออกขนาดไหนนี่แล้วแต่คนนะครับโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงส่วนนี้ใครยังคล่องใจอยู่ย้อนกลับไปดูรีวิว DeviceWell HDS7105 9105 หรือไลฟ์ที่ผมไลฟ์กับ AMD Classroom ผมใช้ DeviceWell ทั้งคู่ภาพเป็นแบบนั้นแหละภาพที่ไลฟ์ออกไปเป็นแบบนั้นเลยรับได้ไหมถ้ารับได้ก็จบเรื่องนี้ไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเทียบกันดูไอ้2ตัวเนี้ยของ DeviceWell เนี่ยภาพต่างส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นมาตรฐานกันหมดนะครับอ่ะเรื่องภาพมีแค่นี้เรื่องลักษณะการใช้งานคุยจบไปแล้วเรื่องข้อจำกัดของความยาวสายคุยจบไปแล้วเลือกยังไงดี โอ้ยเลือกยังไงดีมันก็วนกลับมาที่เดิมอีกแล้วว่าไอ้ตัวนี้ 39,000 ถึง 42,000 ก็คุ้มนะคือถ้าเกิดว่าคุณเอาไปทำงานซีเรียสงานโปรดักชันงานจริงจังโดยที่ไม่สนว่าคือกูแบกคอมได้กูต่อจอคอมได้ไม่มีปัญหาอะไรตัวจบก็เอาตัวนี้ไปเลยโรแลนด์ใช้ง่ายพอร์ตไม่พอก็ซื้อสปิตเตอร์เพิ่มเอาไม่มีปัญหาซื้อสปิตเตอร์ดีๆอีก 7,000 กว่าบาทก็ได้คืออันนี้คือเซตเงินเหลือนะครับเซตเงินเหลือคือตอนผมซื้อผมจำเป็นต้องใช้ผมก็เลยต้องซื้อนะครับสปิตเตอร์ก็คุณภาพไปเลยสวิตเชอร์ก็คุณภาพไปเลยซื้อจอแยกไปเลยพื้นที่โต๊ะมีก็ต่อปลั๊กต่อสายไม่มีปัญหาอะไรพื้นที่กว้างใช้ไปเลยแล้วเวลาคุณทำงานคุณก็จะสบายคุณจะง่ายนะครับเก็บของก็เยอะหน่อยถ้ามีคนช่วยเก็บก็มีปัญหานะครับส่วน ATEM Mini ก็อย่างที่บอกไปเริ่มต้นสุดคุ้มประหยัดคุ้มค่าที่สุดรวมการ์ดแคปเจอร์ในตัวไม่ต้องซื้อการ์ดแคปเจอร์เพิ่มการ์ดแคปเจอร์ที่มีอยู่ในตัวมันก็คือใช้งานได้นะครับแต่ว่า ATEM Mini เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนมันจะคุมด้วยซอฟต์แวร์ไปซะส่วนมากดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหาแบบภาพค้างบ้างเสียงไม่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลองถอดเข้าถอดออกแล้วก็ Active Deactive ใหม่สักรอบหนึ่งนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์มันประจำอัปเดตด้วยนะอัปเดตผ่าน ATEM Software Control พอมันลิงก์เจอ ATEM Mini ในวงแลแล้วอ่ะมันจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้อัปเดตนู่นนี่นั่นให้อัตโนมัตินะครับ 11,000 สุดคุ้มไม่ต้องซื้อการ์ดแคปเจอร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ DeviceWell คุณต้องซื้อการ์ดแคปเจอร์บวกอีก 7,900 นะครับรวม 13,000 บวก 7,900 ก็เท่าไหร่อ่ะ 20,000 ชุดเนี้ย 20,000 ไอ้นี่ 10,000 ต่าง 9,000 เยอะอยู่นะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ DeviceWell ปุ๊บพอร์ตเหลือเฟือรองรับงานครอบคลุมกว้างอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณใช้ 9105 อันนี้ 7105 นะถ้า 9105 ก็คือโคตรสะดวกนะครับจอเจออะไรหายหมดมารวมอยู่ตัวนี้สุดคุ้มนะครับ 24,749 บาทนะครับถูกกว่าไอตัว ATEM Mini Pro อยู่บาทหนึ่ง ATEM Mini Pro ไปย้อนดูรีวิวที่ผมทำแยกไว้นะครับลองไปดูตัวนั้นว่าคุณโอเคไหมวันนี้มาโชว์ข้อจำกัดของสวิตเชอร์ทุกตัวละไอ2ตัวเนี้ยความยาวสายแล้วก็ workflow การทำงานที่มันจะต้องเปลี่ยนนั่นแหละนะประมาณนี้ใครงงย้อนดูใหม่ตั้งแต่ต้นอีกรอบนึงนะครับขออภัยที่คลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องเทสให้ดูกันจริงๆแล้วคุณจะได้นึกหน้างานคุณออกว่าตรงนี้ใช้ไม่ใช้ตรงนี้กูไม่เกี่ยวตรงนี้กูไม่ทำจะได้ตัดทิ้งแล้วสนในส่วนที่ผมชี้เห็นความแตกต่างพอว่ารับได้ไหมทีนี้พอรู้สึกว่าสนใจตัวไหนปุ๊บไปย้อนดูรีวิวแต่ละตัวที่ผมทำแยกไว้แล้วทำไว้ละเอียดด้วยทำไว้ละเอียดทุกตัวเลยนะครับสินค้าทุกตัวนะครับประกันศูนย์นะครับมีขายที่ซูมคาเมล่าไปสั่งได้ซึ่งของหมดแน่นอนตอนนี้นะครับหายากเหลือเกินถ้าของหมดก็ไม่ต้องเสียเวลาจองไปเลยเพราะว่าทางซูมเนี่ยเขาต่อโดยตรงกับศูนย์อยู่แล้วถ้าของทางซูมหมดแปลว่าศูนย์ก็หมดขึ้นอยู่กับว่าสาขาอื่นมันจะมีไหมถ้าสาขาอื่นมีสาขาบางนาสาขาเวสเกตมีอะไรเงี้ยเขาจะใช้เวลาส่งของประมาณหนึ่งก็รอไปนะครับจองไว้แล้วก็รอไปส่วนการ์ดแคปเจอร์ของ DeviceWell ผมฟีดแบ็กไปทางตัวแทนจำหน่ายแล้วให้ฟีดแบ็กไปทางโรงงานไปทางต้นสังกัดมาเลยว่าไปปรับปรุงแก้ไขมาเดี๋ยวนี้ภาพมันไม่ไหวเลยนะครับจาก USB ถ้าใครอยากรู้ภาพจาก USB ของไอ้2ตัวนี้มันยังใช้ไม่ได้ยังไงไปย้อนดูในรีวิว 9105 นะและผมขอเตือนนะครับอย่าไปใช้ USB ของ DeviceWell ตัว USB 3 ตอนนี้ภาพมันยังไม่ชัดนะครับแล้วก็ผมจะใช้วิธีต่อเข้ากับการ์ดแคปเจอร์แยกอย่างของ Advanced เนี่ย HDMI out มาทุกตัวเลยคือผมใช้ ATEM Mini ผมก็ HDMI out มาเข้าการ์ดแคปเจอร์เหมือนกันผมไม่ได้ใช้ USB ของมันเพราะผมมั่นใจการ์ดแคปเจอร์ของผมมากกว่าคือคอนเซปต์ของการเลือกของผมเนี่ยคือผมซื้อสวิตเชอร์มาเป็นสวิตเชอร์ไม่ได้มาเป็นการ์ดแคปเจอร์มีการ์ดแคปเจอร์คือมีก็ดีแต่ไม่มีไม่เป็นไรเพราะผมมีการ์ดแคปเจอร์ที่ผมเชื่อใจได้อยู่และผมรีวิวไปแล้วปกติการ์ดแคปเจอร์มันสำคัญมากในการไลฟ์ถ้าเราใช้ตัวไหนที่มันยังไม่มั่นใจเราไม่ไลฟ์ ถ้าเป็น USB ผมใช้ของ Advanced ครับไอเนื้อตัวมั่นใจแล้วถ้าเป็น PCI Express จะมีของ Evermedia ของ Elgato ก็คือใช้ได้มั่นใจก็ใช้อยู่ประมาณนั้นโอเคคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับดูซิว่าจะมีคำถามใหม่มาอีกหรือเปล่านะฮะนี่ว่าทำเกือบหมดแล้วนะเนี่ยแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปในเพจนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ตอบให้หมดนะครับช่วงนี้เพจตอบช้านิดนึงนะครับขอโทษด้วยนะครับประมาณแบบ3วันตอบทีอะไรอย่างเงี้ยคืองานไม่เยอะจริงๆทำรีวิวทีนึงนี่ผมต้องกดขนทั้งกองโปรดักชั่นเข้ามาเพื่อประกอบแล้วก็เซตไว้ทั้งหมดนี้เลยนะกล้องมีทั้งหมดอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยประมาณ 5-6 ตัวอุปกรณ์กล้องทั้งงานโปรดักชันของผมนะครับตอนนี้คือมีทั้งหมดเนี่ย5-6 ตัวเรียงกันเลยเนี่ยทั้งถ่ายเนี่ยจริงๆมีท็อปวิวอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับที่ถ่ายมุมบนเนี่ยแล้วก็ไม่อยากจะโยกไปให้ดูคือจะให้ดูพื้นนะครับคือพื้นเนี่ยสาย HDMI ที่ไว้ต่อเทสให้ทุกคนดูเมื่อกี้คือกองพเนินเลยนะครับไอ้สาย15เมตรสาย5เมตรเนี่ยคือน่ากลัวมากอ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกก็ตั้งใจทำให้ดูนั่นแหละนะครับงั้นเดี๋ยวรีวิววันนี้เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปละสวัสดีครับ